ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกราบนมัสการพระภิกษุผู้ที่เห็นภัยในวัฏสงสารเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งขออนุโมทนาแด่โยมกิ่งการแล้วก็คณะผู้ที่ร่วมงานทุกท่านในการเชิญชวนชักชวนให้ผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนด้วยกันได้มาทำกิจในพระพุทธศาสนาสมกับความเป็นพุทธศาสนิกชนก็ขออนุโมทนาด้วยอยากจะเริ่มต้นจากพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าทรงให้โอวาทกับพระภิกษุพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ขยันในการที่จะทำกิจของพระองค์ทรงทำกิจของพระองค์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังทำกิจเพื่อสัตว์โลกเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งหลังจากฉันเสร็จแล้วเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วแม้กำลังล้างเท้าอยู่ก็ยังไม่ละเลยในการที่จะกระทำกิจคือให้โอวาทแก่พระภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าจะแสดงกับพระภิกษุทั้งหลายให้โอวาทกับพระภิกษุทั้งหลายว่าให้พวกเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเพราะว่าทุละพันจะมนุษย์สัตตังความเป็นมนุษย์หาได้ยากพุทธุปาโดจะทุลโภความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าหาได้ยากทุลภาคณะสัมปติความถึงพร้อมด้วยขณะหาได้ยากสัทธัมโมปะดุลโภพระสัทธรรมหาได้ยากยิ่งดุลภาศรัทธาสัมปติความถึงพร้อมด้วยศรัทธาหาได้ยากปัปปัชชาจะดุลภาการบวชหาได้ยากดุลพังสัทธรรมัสสวนังการฟังพระสัทธรรมหาได้ยากเพราะฉะนั้นในบรรดาความยากทั้งหลายเหล่านี้7ด้วยกัน7อย่างความยากในความเป็นมนุษย์ของพวกเรานี่ได้แล้วนะพิจารณาดูว่าสัตว์ทั้งหลายเอาที่เรามองเห็นคือสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมีมากมายนับขนาดไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเรามองไม่เห็นเลยความวิจิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะความวิจิตใดๆที่จะวิจิตยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานนี้นะสัตว์เดรัจฉานนี้ถึงความวิจิตอย่างมากนะแล้วก็สัตว์ทั้งหลายนี่จะนับประมาณนี้หาไม่ได้เลยนะนั้นถ้าเทียบกับมนุษย์นั้นมนุษย์นั้นเป็นส่วนเสี้ยวเล็กน้อยมากในบรรดาสัตว์เดรัจฉานนะเพราะนั้นความเป็นมนุษย์นี้หาได้ยากถ้าเปรียบเทียบกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายใน31ภพภูมินั้นอบายภูมิ4เราแค่เห็นเพียงสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นความบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่ได้โดยยากของเราไม่ทันเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าเราก็ได้เห็นรูปเปรียบของพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธปฏิมาเป็นรูปเปรียบของพระพุทธเจ้าซึ่งบางที่บางแห่งเช่นพระพุทธชินราชหรือว่าพระพุทธเมตตาที่ประเทศอินเดียนั้นไปมองแล้วก็ยังไม่อิ่มเลยถ้าได้เห็นพระรูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อได้ว่ามีเปอร์เซ็นต์ในการที่จะทำให้ตรัสรู้สูงมากเพราะว่าศรัทธาจะตั้งมั่นอย่างยิ่งกว่านี้เป็นไหนๆแต่ว่าเรานั้นไม่ทันพบพระพุทธเจ้าแต่ว่าเราได้สิ่งที่เป็นสิ่งที่แทนพระศาสดาก็คือพระธรรมคำสอนของพระองค์ซึ่งพระองค์ก็ยังมอบไว้ให้ยังครบบริบูรณ์อยู่ในพระไตรปิฎกนะเพราะฉะนั้นของเราก็ชื่อว่าเราก็ได้มีส่วนในการที่จะได้พบส่วนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุลภาคณะสัมปติความถึงพร้อมด้วยขณะหาได้ยากอักขณะมีถึง8อย่างด้วยกันอักขณะหมายถึงไม่ใช่ขณะในการที่จะบำเพ็ญพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ก็คือการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานการไปเกิดเป็นเปรตการไปเกิดในสัตว์นรกการไปเกิดเป็นพวกมิลขะปัจจันตชนบทเนี่ยนะพวกเรานี่เป็นปัจจันตชนบทนะแต่ว่าได้ทำบุญมาเพราะว่าพระพุทธศาสนามาบังเกิดหรือว่ามาอยู่ในประทับอยู่ในที่นี้ในประเทศนี้จึงทำให้ประเทศนี้เป็นประเทศที่สมควรปกติแล้วปัจจันตชนบทก็คือนอกอินเดียแต่ปัจจุบันนี้ในประเทศอินเดียก็เป็นประเทศที่ไม่สมควรแล้วเพราะว่าไม่มีพุทธบริษัท4หรือว่าการศึกษาพระธรรมคำสอนนั้นได้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นในที่ที่ใดที่มีพุทธบริษัทมีหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังสามารถที่จะอบรมอริยมรรคมีองค์8ได้ที่นั้นเป็นประเทศอันสมควร
พราะฉะนั้นเราก็ได้มาเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนานะเราไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงที่มีอายุยืนพวกอสัญญาสัตตาพรหมหรือว่าพวกอรูปพรหมหมดสิทธิ์ในการที่จะฟังพระสัทธรรมนะแล้วก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาจรณะเป็นผู้ที่รู้แจ้งโรคเสด็จไปแล้วด้วยดีพระองค์ทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ไว้ด้วยเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะซึ่งก็บริบูรณ์ด้วยตาหูไม่ใช่เป็นคนที่บ้าใบ้บอดหนวกเพราะฉะนั้นเราชื่อว่าได้ขณะนะได้ขณะในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์ขั้นสูงสุดก็คือมรรคพรหมจรรย์พรหมจรรย์ใหญ่ๆนั้นเป็น2 อย่างก็คือศาสนาพรหมจรรย์กับมรรคพรหมจรรย์ศาสนาก็คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังบริบูรณ์อยู่ยังสามารถที่จะอบรมสามารถที่จะเจริญแล้วก็มีหนทางในการที่จะพ้นทุกข์ได้อยู่นะถ้าเราฝักใฝ่เราค้นคว้าเราศึกษาแล้วก็ดำเนินตามนะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะประพฤติพรหมจรรย์ได้ทุลภาศรัทธาสัมปติความถึงพร้อมด้วยศรัทธาหาได้ยากซึ่งเราเองก็ได้แล้วศรัทธานะซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือศรัทธาในพระรัตนตรัยเขาเรียกว่าลาภานุตริยะในบรรดาอนุตริยะทั้งหลายการเห็นพระพุทธเจ้าการฟังพระธรรมหรือว่าการศึกษาคำสอนเป็นอนุตริยะทั้งนั้นโดยเฉพาะการได้ศรัทธาในพระรัตนตรัยชื่อว่าเป็นลาภานุตริยะเพราะว่าทรัพย์สินเงินทองบุตรภรรยาสามีหรือแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ยังไม่ประเสริฐเท่ากับการได้ศรัทธาในพระรัตนตรัยเพราะว่าผู้ที่ศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วก็ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจริงๆกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่จะกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติมรรคว่าที่นะแต่ว่าเมื่อไรขึ้นอยู่กับความเพียรนะขึ้นอยู่กับปัญญาแต่ว่าผู้ที่ถึงพระรัตนตรัยเข้าใจรู้ซึ้งถึงคุณของพระรัตนตรัยจริงๆมีสิทธิ์ที่จะเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยก็คือเป็นอริยสงฆ์สาวกด้วยเพราะฉะนั้นศรัทธานั้นเราก็ได้แล้วนะแต่ว่าต้องมีขั้นสูงกว่านี้นะต้องอบรมให้ยิ่งขึ้นจนกระทั่งเป็นอัจฉระศรัทธาเป็นศรัทธาที่มั่นคงแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงอันนั้นหมายถึงศรัทธาที่เป็นขั้นโลกุตระสัทธัมโมปรดุลโภพระสัทธรรมหาได้ยากอย่างยิ่งพระสัทธรรมมี3ประการก็คือปริยัติสัทธรรมปฏิบัติสัทธรรมแล้วก็ปฏิเวทสัทธรรมหรือว่าสัทธรรม10ก็คือมรรค4ผล4นิพพาน1แล้วก็ปริยัติสัทธรรม1ในที่นี้หมายถึงปฏิเวทสัทธรรมเพราะว่าปริยัตินี้ก็ไม่ใช่ฟังง่ายๆนะไม่ได้จะเรียนรู้ได้ง่ายแต่ว่าปฏิเวทสัทธรรมคือโลกุตรธรรมนั้นหาได้ยากยิ่งกว่าน่าจะต้องใช้เวลาก็คือการบรรลุธรรมนั้นมี2 ส่วนนะ2 ส่วนเพราะฉะนั้นใครที่ภาคเพียรปัจจุบันนี้แบบเอาเป็นเอาตายเลยแล้วไม่บรรลุอย่าเข้าใจผิดว่าหนทางนั้นเป็นหนทางที่ไม่ถูกต้องถ้าเรียนมาดีศึกษามาดีจริงนะเพราะว่าการบรรลุนั้นมี2 ส่วนคือส่วนหนึ่งบารมีในอดีตต้องมีต้องเต็มอีกส่วนหนึ่งคือความภาคเพียรในปัจจุบันถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่บรรลุนะเพราะฉะนั้นคนที่บำเพ็ญบารมีมาเต็มแล้วแต่ว่าไม่มีความภาคเพียรหรือว่าไม่ได้ปัจจัยพร้อมคือไม่มีกัลยาณมิตรมีหลายท่านทีเดียวที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ว่าจะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลแต่ว่าไม่ได้บรรลุเพราะว่าไปพบกับปาปมิตรบ้างนะเป็นผู้ที่มีกรรมตตรอนบ้างอย่างเช่นพระเจ้าชาติศัตรูได้ปาปมิตรคือพระเทวทัตควรจะเป็นพระโสดาบันแต่ว่าปัจจุบันนี้ต้องไปตกนรกหรือว่าอาราระดาบทกับอุทกดาบทถ้าได้ฟังธรรมะนิดเดียวท่านบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเลยเป็นพระอรหันต์เลยเพราะว่ากิเลสอาสวะน้อยมากแต่ว่าเพราะว่าอายุสั้นนะบุญบารมียังไม่พอที่จะถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเฉียดฉิว7วันกับวันเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าท่านจะต้องไปอยู่นู่นรออีก 84,000 มหากัปกว่าท่านจะตายจากอรูปภพชั้นสูงนั้นนะอีกหลายๆท่านนะที่บำเพ็ญมาที่จะได้เป็นพระอริยะแต่ว่าขาดปัจจัยหลายๆอย่างนะไม่มีกัลยาณมิตรบ้างไม่ประกอบความเพียรบ้างนะก็ทำให้ไม่ได้บรรลุเพราะฉะนั้นขอให้เราศึกษาประพฤติปฏิบัติเพียรอย่างเต็มที่ไม่บรรลุแต่ถ้าเรามีการศึกษาตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ่ายทอดมาจากพระไตรปิฎกอรรถกถาแล้วก็มีการสนทนากับผู้ที่รู้ทั้งหลายไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าพร้อมในการที่จะปรับเปลี่ยน
นะอย่างหนึ่งคือหลักฐานสำหรับการศึกษาและปฏิบัตินะต้องมีหลักฐานและต้องมีเหตุผลด้วยถ้าหลักฐานอย่างเดียวไม่เพียงพอเพราะว่าเข้าใจผิดได้นะยุคนี้ไม่ใช่เป็นยุคของอุคติตันยูยุควิปปจิตันยูคนที่มีปัญญามากนะยุคนี้ถ้าอย่างดีคือเป็นนัยยะนะอุคติตันยูวิปปจิตันยูปัจจุบันนี้ไหนใครเป็นวิปปจิตันยูหรืออุคติตันยูช่วยยกมือด้วยนะนะจะอนุโมทนาจะยินดีด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเนี่ยมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยนะแล้วก็ศึกษาคำสอนทุกวันนี้เรารู้จักพระรัตนตรัยจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกที่ถ่ายทอดมานะเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าจริงๆเราไม่ได้รู้จักพระธรรมหรือว่าโลกุตระธรรมจริงๆเราไม่ได้รู้จักพระอริยสงฆ์จริงๆแต่เรารู้พระรัตนตรัยรู้จักพระรัตนตรัยจากการศึกษาพระธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาพระธรรมให้เข้าใจมากขึ้นจนสามารถมีการประพฤติปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นความใกล้ชิดต่อพระรัตนตรัยก็จะมีมากขึ้นตามกำลังของอินทรีย์5ตามกำลังของอริยมรรคมีองค์8ที่เจริญขึ้นพอกพูนขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีความมั่นคงในพระรัตนตรัยก็คือเข้าใจพระปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรมจนกว่าจะถึงปฏิเวทสัทธรรมนะปัปปชาจะทุลภาการบวชนั้นหาได้ยากศรัทธาได้แล้วนะเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วพบพระพุทธเจ้าพบพระธรรมแทนนะแล้วก็ถึงพร้อมด้วยขณะเราได้ขณะในความเป็นมนุษย์ได้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยได้รักษาศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาพระสัทธรรมหาได้ยากยิ่งโลกุตรธรรมกำลังบำเพ็ญอยู่เพื่อที่จะถึงศรัทธาได้แล้วแต่ว่าระดับหนึ่งที่เป็นโลกิยะต้องอบรมจนกว่าจะถึงโลกุตระการบวชหาได้ยากยิ่งนะเพราะว่าคุณสตรีทั้งหลายโยมที่เป็นสตรีทั้งหลายก็ไม่ได้แล้วการบรรพชานะแม้เป็นพระภิกษุถ้าไม่มีเป้าหมายที่ถูกต้องการบวชเข้ามาแทนที่จะเป็นคุณก็กลับเป็นโทษเพราะว่าศาสนานี้ท่านแสดงว่ายาคาอันบุคคลจับไม่ดีย่อมบาดมือได้ฉันใดคุณเครื่องความเป็นสมณะอันบุคคลลูบคลำแล้วชั่วย่อมฉุดคล้าไปนรกฉะนั้นเพราะฉะนั้นความเป็นบรรพชิตนี่เสี่ยงถ้ามีศรัทธาดีรักพระศาสนารักพระรัตนตรัยอันนี้ไปดีโลดเลยถ้าตายแล้วไปเกิดในสวรรค์เป็นทุกข์เสียใจนะสำหรับพระภิกษุที่มีเป้าหมายถูกต้องถ้าตายแล้วไปสวรรค์จะเสียใจแต่ถ้ามีเป้าหมายไม่ถูกต้องตายแล้วไปนรกแน่นอนเลยนะเพราะฉะนั้นก็ในที่นี้มีพระภิกษุรูปเดียวไม่เป็นไรนะเพราะว่าถ้าแสดงทั่วไปอาจจะหวาดเสียวนะอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้ว่าความเป็นสมณะนั้นเป็นคุณที่สูงเพราะว่าขนาดพ่อแม่พระราชามหากษัตริย์ยังจะต้องกราบไหว้เลยแม้กระทั่งพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีที่เป็นคฤหัสถ์ก็ยังจะต้องกราบไหว้พระภิกษุปุถุชนเลยถ้าไม่มีคุณธรรมให้ท่านกราบไหว้นะโอ้อันนี้ก็หนักหนาสาหัสสากันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพระภิกษุจึงไม่อยู่เปล่าๆหรือว่าอยู่สบายๆแบบโยมไม่ได้นะจะต้องมีคุณเครื่องความเป็นสมณะจึงจะทำให้มีปีติมีปราโมทย์แล้วก็มีความอุ่นใจว่าไปดีแน่นอนเพราะว่าศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้คนพ้นจากทุกข์แต่ต้องอยู่ที่การกระทำของตนเองนะญาติโยมก็เหมือนกันโยมอย่าคิดว่าโยมมีศีล5หรือว่าศีล8แล้วนะจะคาดแคล้วตลอดนะเพราะว่าขณะใดที่โยมไม่ระลึกถึงศีลบ่อยๆเนืองๆให้อกุศลแทรกขั้นหรือว่ามีอกุศลกระทั่งสามารถที่จะทำอกุศลกรรมได้อันนั้นก็เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดในอบายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่แน่นอนคือต้องเป็นโลกุตระศีลนะต้องเป็นศีลแบบปรมัตถ์เลยทีเดียวคือเป็นศีลที่เกิดขึ้นในอริยมรรคมีองค์8บุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีศีลไม่ขาดอีกต่อไปก็คือเป็นพระอริยบุคคลนะอันนั้นถึงคาดแคล้วปลอดภัยแน่นอนนะเป็นผู้ที่วางใจได้ว่าไม่ไปอบายภูมิแต่ของโยมที่อยู่ใกล้พระรัตนตรัยก็จะมีความมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าเราจะไม่ร่วงศีลแล้วเราก็จะเจริญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยสามารถที่จะปกปักรักษาเราได้สามารถที่จะทำให้เราพ้นจากอบายได้และในที่สุดถ้าเรายังคงรักพระรัตนตรัยเรายังคงทนุถนอมบำรุงพระรัตนตรัยก็คือประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาธรรมะ
ใครที่รักษาธรรมะไว้ธรรมะจะรักษาบุคคลนั้นทำให้ไม่ตกไปสู่ที่ชั่วไม่ไปอบายภูมิและในที่สุดก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปในวัฏฏะทั้งปวงนะเพราะนั้นความเป็นบรรพชิตก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากอันสุดท้ายก็คือทุลพังสัทธรรมัสสวนังการฟังพระสัทธรรมหาได้ยากนะทุกวันนี้ก็มีธรรมะมากมายนะทั้งสถานีวิทยุทั้ง MP3 ทั้งนะเทปบรรยายอะไรต่างๆมากมายเลยนะนะจะบอกว่าฟังหาได้ยากได้อย่างไรอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่จะฟังธรรมะต้องมีศรัทธาอย่างหนึ่งศรัทธาก็ไม่ได้เกิดได้ง่ายกับทุกๆคนนะแล้วก็ธรรมะก็มีหลากหลายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเทียบเคียงนะต้องเทียบเคียงในพระไตรปิฎกก็มีแสดงไว้หลายที่นะว่ายุคหลังๆพอนานไปพระธรรมนี้ก็จะเหมือนกับทองนะทองยุคแรกๆจะเป็นทองคำแท้เป็นทองคำที่บริสุทธิ์แต่ว่าพอยุคหลังๆก็จะเก็บทองคำเหล่านั้นไว้ก็เอาทองเทียมออกมาขายเหมือนกันเลยนะราคาถูกด้วยนะแล้วก็ได้ง่ายด้วยเอามาโชว์เอามาใส่แล้วสวยงามเหมือนกันหมดนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าเตือนเอาไว้แสดงเอาไว้ว่าพระสัทธรรมนานไปก็จะมีอย่างนี้เหมือนกันก็จะเริ่มมีการปนมีการปลอมเหมือนกันเพราะฉะนั้นทางที่แท้ทางที่ถูกทางที่แน่นอนก็คือว่าเราเอาจากต้นขั้วเลยก็คือพระไตรปิฎกก่อนไม่ว่าถ้าอาจารย์ไหนเก่งกาจสามารถอย่างไรมีฤทธิ์อะไรก็แล้วแต่ท่านต้องศึกษามาจากพระไตรปิฎกใช่ไหมเพราะว่าท่านไม่ใช่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านต้องศึกษามาแน่นอนงั้นเราก็ฟังจากท่านแล้วก็อย่าลืมเทียบเคียงในพระไตรปิฎกด้วยไม่ใช่ว่าเราจะดูหมิ่นท่านหรอกแต่ว่าช่วยกันศึกษาช่วยกันค้นคว้าเพราะว่าถ้าเรารอศึกษาจากครูบาอาจารย์อย่างเดียวนะแล้วเราก็ถ่ายทอดค่านิยมนี้ไว้เดี๋ยวรุ่นต่อๆไปรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นหลนก็จะศึกษาจากบุคคลคือศึกษาจากเราเองเนี่ยเรารับจากครูบาอาจารย์ไม่ได้ทั้งหมดหรอกแล้วรุ่นลูกศิษย์รุ่นหลานรุ่นเหลนก็จะรับจากเราไม่ได้ทั้งหมดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็จะลดลงย่นลงจนกระทั่งเหมือนปัจจุบันนี้นี่บางทีนะบางสถานที่นะเขาไม่ต้องอ่านคัมภีร์เขาใช้หมุนคัมภีร์แทนนะใช้เอาคัมภีร์มาหมุนแทนนะอันนั้นชื่อว่าได้บุญแล้วนะชื่อว่าได้บุญแล้วได้จับคัมภีร์อันนั้นก็ชื่อว่าได้บุญแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องนะคัมภีร์ไม่ใช่เอามีไว้กราบไหว้คัมภีร์ไม่ได้มีเอาไว้ทูลหัวนะหรือว่าบางคนก็อาจจะคิดว่าเอาไว้หนุนนอนมันอาจจะซึมเข้าไปในศีรษะไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่ามีเอาไว้ศึกษาแล้วก็จะได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติธรรมะเป็นการบูชาอันสูงสุดคนที่จะปฏิบัติธรรมะได้ต้องเข้าใจพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในบรรดาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญอรรถกถาให้ความสำคัญปริยัติมากที่สุดเพราะว่าปริยัตินั้นเป็นมูลของการปฏิบัติเป็นมูลของปฏิเวทถ้าปริยัติผิดพลาดแล้วปฏิบัตินั้นไม่ถูกต้องแน่นอนปฏิเวทก็จะมีไม่ได้นะเพราะนั้นก็หลายๆท่านอรรถกถาจารย์ดีกาจารย์เนี่ยท่านแสดงว่าอักขระในพระไตรปิฎกแต่ละตัวเนี่ยเทียบเท่ากับพระพุทธรูป1องค์อักขระตัวนึงเท่ากับพระพุทธรูป1องค์นะบางท่านบอกว่าอักขระตัวนึงเท่ากับพระพุทธเจ้าองค์นึงเลยนะเพราะฉะนั้นก็ให้ความสำคัญให้ความเคารพนะมีการน้อมในการที่จะเคารพพระพุทธเจ้าโดยการน้อมนำคำสอนของพระองค์มาไว้ในใจของเราแล้วก็โอกาสที่เราจะศึกษาเรื่องของอริยมรรคมีองค์8นะก็คือพยายามที่จะปรับเปลี่ยนจิตใจของเราโดยนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใส่ไว้ในใจของเราแทนเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเราทั้งหมดตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งหลับไปเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราสะสมมาตามความเคยชินของความเป็นปุถุชนทั้งหมดเลยนะความเป็นปุถุชนที่เกิดมาแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันเราสั่งสมแต่อกุศลความไม่รู้และกุศลที่เป็นไปในวัฏฏะนะเราต้องสั่งสมกุศลมาด้วยเราจึงมาเกิดเป็นมนุษย์บางครั้งก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือว่าบางครั้งไปเกิดในพรหมโลกเลยทีเดียวแล้วอกุศลที่เราสั่งสมมาก็มีจึงเป็นปัจจัยทำให้กุศลเหล่านั้นยังให้ผลอยู่แต่พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะนะอีกนัยยะหนึ่งก็คือเป็นกุศลขั้นสูงเป็นกุศลที่เขาเรียกว่าวิวัฏฏะพามินีกุศลเป็นกุศลที่สามารถที่จะนำออกจากวัฏฏะได้ขึ้นอยู่กับกำลังของแต่ละคนว่ามีกำลังในการที่จะกอบโกยกุศลเหล่านี้ได้แค่ไหนถ้ายังไม่มีกำลังมากพอก็ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้เป็นไปในวัฏฏะอยู่แต่ว่าเป็นไปเพื่อจะออกจากวัฏฏะในที่สุด
นะมีพระสูตรหนึ่งชื่อสูตรว่าปุณปุณสูตรสูตรที่ให้ทำบ่อยๆนะพระพุทธเจ้าก็จะแสดงว่าฝนเขาก็ตกบ่อยๆนะชาวนาก็ทำนาบ่อยๆไถนาบ่อยๆนะข้าวก็งอกออกมาบ่อยๆเขาก็เก็บขึ้นฉางบ่อยๆเมื่อเก็บขึ้นฉางเขาก็ได้ขายบ่อยๆเมื่อขายไปแล้วก็ได้เงินได้ทรัพย์สินเงินทองมาบ่อยๆเมื่อได้ทรัพย์สินเงินทองมาเขาก็มีความสุขในการที่จะบริโภคสิ่งเหล่านั้นแต่เขาก็จะต้องตายบ่อยๆเหมือนกันแล้วในที่สุดเขาจะต้องเอาซากศพไปทิ้งป่าช้าบ่อยๆนะแต่ว่าคนที่มีปัญญาเกิดบ่อยๆก็จริงแต่เกิดมาเพื่อที่จะไม่เกิดอีกแตกต่างจากคนที่ไม่มีปัญญาคนที่ไม่ได้อบรมอริยมรรคมีองค์8ก็เวียนเกิดเวียนตายเอาซากศพไปทิ้งไว้ป่าช้านับนับประมาณไม่ได้นะมีบางพระสูตรบอกว่าซากศพเอาเฉพาะชาติที่เรามีกระดูกสันหลังเนี่ยนะเอาชาติที่เป็นสัตว์มีกระดูกไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานเนี่ยถ้าสามารถรวบรวมมาได้เนี่ยกองกระดูกของเราเนี่ยใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาเวพาราบรรพตในประเทศอินเดียนั่นอีกนะแต่ว่าชาติที่ไม่มีกระดูกสันหลังนี้ยังมีอีกมากมายนะชาติที่ไม่มีกระดูกเลยก็คือเป็นพวกเทวดาพวกพรหมก็ยังมีอีกเพราะฉะนั้นการเกิดของเราควรจะต้องเป็นการเกิดที่มีคุณค่าคือเกิดมาแล้วในที่สุดไม่ต้องเกิดอีกนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญที่สุดจะเกิดมาทำไมถ้าเกิดมาแล้วไม่แก่ก็น่าจะเกิดนะถ้าเกิดมาแล้วไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้น่าจะเกิดถ้าเกิดมาแล้วไม่ต้องตายมันก็น่าจะเกิดเหมือนกันแต่ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายต้องพัดพรากจากของรักต้องประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้ดั่งใจเลยแล้วถามว่าจะเกิดมาทำไมกันโยมเกิดมาทำไมเกิดมาชดใช้กรรมใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่กรรมถึงจะหมดนะมีกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนี่แหละก็คือกรรมไม่ดำไม่ขาวให้วิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็ได้แก่อริยมรรคมีองค์8นะโยมพร้อมที่จะศึกษาเรื่องอริยมรรคมีองค์8หรือยังคราวที่แล้วเราก็สาธยายมรรควิภังคสูตรไปแล้วนะเป็นชีวิตของเรานะมรรคมีองค์8เนี่ยนะปกติแล้วแต่ละคนก็มีมรรคเหมือนกันแต่ว่ามรรคจะมี2มรรคนะในทางกลับกันเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงมรรคที่ทําให้ออกจากวัฏฏะแต่ว่าเราก็เจริญมรรคเหมือนกันแต่ว่าเป็นมรรคที่ทําให้นําไปสู่วัฏฏะทางเดินเนี่ยมีหลายทางมากอกุศลกรรมบถมิจฉัตตะมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายนะมิจฉามรรคทั้งหลายนําไปสู่อบายซึ่งเราก็เคยไปมาแล้วกุศลทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุหรือว่ากุศลกรรมบถก็เป็นทางที่จะนำไปสู่เทวโลกพรหมวิหาร4เป็นทางนำไปสู่พรหมนะนำไปสู่พรหมโลกส่วนอาเนนชะสมบัติหรือว่าพวกอรูปฌานก็นำไปสู่อรูปพรหมอริยมรรคมีองค์8เท่านั้นที่จะนำไปสู่เขาเรียกว่าอโลกไม่มีการแตกดับอีกอคติไม่มีที่ไปอีกนั่นก็หมายถึงพระนิพพานนั่นเองนะซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นที่สุดในพระพุทธศาสนานะเพราะฉะนั้นก็ให้เราตั้งความปรารถนาไว้ยังไม่เห็นหรอกนิพพานเป็นอย่างไรยังไม่รู้ลักษณะจริงๆนิพพานเป็นอย่างไรแต่ว่าให้เรียนรู้ไว้ว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์การไม่เกิดนั้นเป็นสุขให้ทำความปรารถนาว่าไม่เกิดดีที่สุดนิพพานจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ต้องมีรูปขันธ์นามขันธ์เหล่านี้ก็แล้วกันเพราะว่าถ้ามีรูปขันธ์นามขันธ์ก็ยังคงจะต้องแตกดับเสื่อมสลายเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาไม่ได้นะแม้ว่าไปเกิดในเทวโลกพรหมโลกรูปร่างกายนั้นจะสดสวยเพ้อพลิ้งจะมีปัจจัยหรือปัจจัยที่จะทำให้รูปนั้นเปลี่ยนแปลงเนี่ยยากมากนะเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีเนี่ยนะท่านบอกว่าตามตำรานะท่านบอกว่าเทพธิดาจะมีอายุเหมือนกับ16ปีตลอดเทพบุตรจะมีอายุเหมือนกับ20ปีตลอดจนกว่าเมื่อไหร่ใกล้จะจุติเฉพาะสำหรับเทวดามีบุญนะถึงจะมีนิมิตนะมีนิมิตให้รู้ตัวว่ากำลังจะตายแล้วนะนั้นตั้งสติดีๆแต่ถ้าพวกเทวดาไม่มีบุญก็จุติเลยทันทีนะเพราะฉะนั้นของเรานี่เกิดในภูมิปานกลางนะผลบุญให้ผลก็จริงแต่ว่าบาปก็สามารถจะให้ผลได้ด้วยมันก็มีความสุขพอประมาณมีทุกข์พอประมาณสามารถที่จะอบรมไตรสิกขาได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ประสูติไม่ตรัสรู้ในภพภูมิอื่นนอกจากมนุษยภูมินะเพราะว่าถ้าไปในที่อื่นแล้วไม่เป็นสาธารณะไม่ทั่วไปนะจึงเป็นมนุษย์เท่านั้นแล้วก็เลือกที่เกิดด้วยสำหรับพระพุทธเจ้า
สำหรับมรรคมีองค์8นะเราก็ได้สาธยายกันมาแล้วมี8องค์ใครขอสอบถามนิดนึงนะมีใครเรียนอภิธรรมบ้างช่วยยกมือหน่อยในห้องนี้นะเรียนอภิธรรมมากี่ประเฉดก็แล้วแต่นะก็มีมากพอสมควรนะมีมากพอสมควรพยายามจะพูดนะให้เข้าใจนะพยายามจะพูดให้เข้าใจแล้วก็ต้องขอประทานโทษหน่อยนึงเอาไม่หน่อยอ่ะเยอะเลยนะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีปกติในการพูดเร็วนะเพราะนั้นก็ขอให้อดทนและอาตมาก็จะพยายามอดทนในการที่จะพูดช้าๆนะแต่ว่ามันช้าไม่ได้นานนะไม่รู้จะเรียกอนุสัยเรียกว่าอะไรดีนะแต่ว่าพยายามฝึกอยู่นะพยายามฝึกอยู่ก็ขอให้ตั้งใจให้มีสมาธิในการที่จะฟังด้วยสำหรับมรรคมีองค์8ความจริงมันเป็นธรรมะในตัวเราเนี่ยนะภาษาอภิธรรมเรียกว่าเป็นเจตสิกเป็นเจตสิก8ประเภทที่เราจะต้องพยายามรวบรวมสะสมไว้ให้มากที่สุดเลยเจตสิก8ประเภทนี้เมื่อสรุปแล้วภาษาธรรมดาชาวบ้านก็คือศีลสมาธิปัญญาเป็นการรวบรวมศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นเราจำมุ่งไปทางใดทางหนึ่งนั้นอันนี้จำไม่ทำให้เจตสิก8ดวงนี้มารวมกันได้เพราะว่าเจตสิก8ดวงนี้ก็มีกับชาวบ้านทุกคนแต่ว่าเป้าหมายไม่ตรงเมื่อเป้าหมายไม่ตรงก็เลยใช้เจตสิกเหล่านี้ให้มาประชุมกันแล้วทำกิจในการที่จะประหารกิเลสไม่ได้แต่ถ้ามีเป้าหมายตรงก็คือมีวิธีการนะถ้าเรามีเอาอย่างเช่นนะมีบ้านหลังหนึ่งบ้านเล็กๆเอาจิ๊กซอก็ได้จิ๊กซอเนี่ยนะถ้าเราไม่ฉลาดหรือไม่เราไม่ดูแบบไว้ก่อนโอ้โหกว่าเราที่จะบางคนปฏิปต่อไม่ได้เลยนะแต่ถ้าเรามีแบบดูไว้ก่อนหรือว่าเราเป็นคนที่ฉลาดจริงๆนะเพราะว่าเป็นผู้ที่เรียนรู้มามากเราสามารถที่จะปฏิปต่อจนกระทั่งจิ๊กซอหรือว่าแบบของบ้านที่เขาบ้านเล็กๆเนี่ยนะสามารถที่จะประกอบขึ้นมาเป็นรูปร่างได้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะคำสอนของพระเจ้าเนี่ยก็คือให้รวบรวมคุณธรรมทั้งหลายที่พระองค์ทรงจัดสรรด้วยการตรัสรู้แล้วหมายถึงศีลสมาธิปัญญาอันนี้รวบรวมแล้วนะแต่ถ้า กระจายออกไปก็คือโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายต้องรวบรวมเราต้องรวบรวมแต่ว่าอัตถะของธรรมะอย่างเช่นสติปัฏฐาน4เนี่ยเขารวมความเขากินความไปถึงโพธิปักขิยธรรมเลยสามารถแจกแจงไปได้ในโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นซึ่งทั้งหมดก็หมายถึงเจตสิกธรรมนะซึ่งนะบางท่านก็อาจจะเรียกว่าเป็นอาการของจิตเพราะว่าจิตเป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์เท่านั้นขณะที่เราได้ยินเสียงขณะนี้เป็นจิตที่ได้ยินเสียงนะแต่ความจำนั้นไม่ใช่จิตความจำบางส่วนเราจะต้องละเพราะความจำเหล่านั้นเป็นโทษถ้าเป็นอกุศลเป็นความจำที่เป็นอกุศลเราต้องละนะแต่ถ้าเป็นความจำที่เป็นกุศลอันนี้เราต้องเจริญต้องอบรมด้วยนะโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาต้องอาศัยความจำอย่างยิ่งนะให้รู้เลยว่าความจำเราต้องอบรมแน่นอนเพราะว่าตัวหลักสำคัญในการปฏิบัติพระธรรมก็คือสติสัมปชัญญะถ้าในสติปัฏฐาน4ก็ให้ความสำคัญธรรมะ3อย่างคืออาตาปีหมายถึงความเพียรนะสัมปชัญญะนะก็คือตัวปัญญาแล้วก็สติก็คือตัวสติเจตสิกแต่ว่าสตินั้นเราบังคับให้เกิดไม่ได้แต่สตินั้นมีเหตุปัจจัยเหตุใกล้ของสติก็คืออะไรทีระสัญญาความจำที่มั่นคงจะเป็นปัจจัยให้สติเกิดถ้าสติเกิดนั่นหมายถึงว่าปัญญาจึงมีโอกาสที่จะเกิดถ้าสติไม่เกิดปัญญาเกิดไม่ได้สติเกิดโดยที่ไม่มีปัญญาได้ไหมสติเกิดโดยไม่มีปัญญาได้ไหมได้เขาเรียกว่าญาณวิปยุตปัญญาเกิดโดยที่ไม่มีสติได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราอบรมสตินะแล้วก็ให้รู้ว่าถ้าเจอในพระไตรปิฎกและอรรถกถาว่าให้มีการอบรมสติเมื่อไหร่นะให้รวมไปเลยว่าหมายถึงสติและปัญญาคือสติกับสัมปชัญญะเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้นิยมหรือว่าสรรเสริญให้มีการเจริญสติโดยที่ปราศจากสัมปชัญญะนะนั่นให้เป็นที่รู้กันว่าถ้าที่ไหนบอกให้เจริญสตินั่นคือสติสัมปชัญญะอยู่แล้วนะเพราะว่าขาดกันไม่ได้ถ้าจะอบรมเจริญภาวนาในพุทธศาสนาสติสัมปชัญญะนั้นต้องไปร่วมกันเพราะฉะนั้นการเจริญมรรคมีองค์8ก็อาศัยสติสัมปชัญญะ
การเจริญสติปัฏฐาน4ก็อาศัยสติสัมปชัญญะเจริญฌานก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาต้องอาศัยสติสัมปชัญญะทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นทำอย่างไรถึงจะมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นนะสติสัมปชัญญะก็มีอาหารเพราะนั้นเราก็ทำให้อาหารของสติสัมปชัญญะเกิดแสวงหาอาหารให้สติสัมปชัญญะเกิดนะก็จะทำให้สติสัมปชัญญะนั้นพอกพูนมากขึ้นการที่เราได้ยินได้ฟังมีการเรียนมีการศึกษานี้เป็นอาหารอย่างหนึ่งที่จะทำให้สติสัมปชัญญะเกิดโดยเฉพาะเหตุใกล้ของสตินั้นก็คือทีระสัญญาความจำถ้าเราจำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มากแล้วเราก็น้อมมาในการที่จะปฏิบัติพระพุทธเจ้าให้เราทำความรู้สึกตัวเสมอๆว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ถ้าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์คืออะไรคือขันคือธาตุคืออายตนะคือสัจจะคืออินทรีย์นะที่เรามาอยู่ในห้องนี้จริงๆแล้วมีแต่กองทุกข์นะใช่ไหมมีกองทุกข์แต่ละคนเนี่ยพาทุกข์มาไม่ได้มีใครมาด้วยเลยนะทุกข์นั้นก็จำแนก2อย่างคือนามกับรูปจำแนก5อย่างคือขันธ์5จำแนก6อย่างก็คืออายตนะ6นะจำแนกไปโดยนัยยะอะไรก็แล้วแต่อัตถะอันเดียวกันคือเราทำความรู้สึกตัวได้ว่ามีแต่ธรรมะความเป็นจริงก็คือมีสภาวะธรรมซึ่งเราจะจดจำบัญญัติได้มากกว่าสภาวะธรรมเพราะฉะนั้นต้องพยายามที่จะแยกแยะกันให้ออกว่าส่วนไหนเป็นบัญญัติส่วนไหนเป็นปรมัตถ์ทำความเข้าใจให้มีสัญญาความจำเพิ่มขึ้นในปรมัตถธรรมนะรู้ว่าปรมัตถ์ก็คือความเป็นจริงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะไม่ใช่สิ่งใดทั้งสิ้นแต่เป็นธรรมะที่เกิดจากปัจจัยเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องศึกษาจำลักษณะของนามธรรมรูปธรรมให้มากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะทำความรู้สึกตัวนะหมายถึงว่าเรามีกิจอย่างหนึ่งที่จะต้องทำนอกจากกิจการงานหน้าที่อะไรที่เราจะต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของความเป็นแม่บ้านพ่อเรือนอะไรก็แล้วแต่กิจของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่งก็คือต้องจำให้ถูกต้องว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เพราะว่าความจำเหล่านี้จะเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่สติสติก็จะเกื้อกูลแก่ปัญญาในการที่จะเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8จะมีเจตสิก8ประเภทที่ทำกิจสำคัญเจตสิกอื่นนั้นเข้ามาร่วมประชุมเท่านั้นแต่ว่าเจตสิก8ประเภทนี้เป็นตัวที่เข้าไปประหารกิเลสโดยตรงที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้กิเลสนั้นถูกละโดยเด็ดขาดเพราะว่าผู้ที่อยู่นอกพุทธศาสนาเขาก็มีการเจริญมรรคเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นมรรคมีองค์8เขาสามารถที่จะละกิเลสได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นการละโดยสมุจเฉดก็เป็นการกดเป็นการข่มไว้เขามีส่วนในการเจริญได้เหมือนกันนะเช่นเจริญสัมมาสังคปะเจริญสัมมาทิฏฐิแต่ก็ไม่สามารถประชุมมรรคมีองค์8ได้เพราะว่าไม่มีแนวทางไม่มีการฟังที่ถูกต้องนะเพราะนั้นของเราเนี่ยก็พยายามที่จะฟังให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรกันแน่นะทำไมจึงแตกแขนงไปมากมายหลักคำสอนเออเราไม่ต้องเรียนอะไรมากดีไหมเราพยายามที่มาใส่ใจมาเจริญสติสัมปชัญญะอย่างเดียวนะเฝ้าดูสังเกตจิตใจถามว่าเอาอะไรมาเฝ้าและไอ้ตัวเฝ้าดูมันมาจากไหนมันคืออะไรนะมันมาอย่างไรมีปัจจัยให้เกิดอย่างไรทำให้มันพอกพูนขึ้นได้อย่างไรเวลาหลงลืมสติมันหลงลืมได้อย่างไรนะอันนี้เราจะต้องรู้นะเพราะฉะนั้นจะต้องมีปัญญาขั้นการฟังอย่างดีก่อนซึ่งปัญญาขั้นการฟังเนี่ยพระสารีบุตรท่านแจกแจงมาให้เป็นแบบเลยถ้าเรามีปัญญาขั้นการฟังแบบนี้เราจึงสามารถที่จะอบรมได้อย่างถูกต้องและถูกทางนะพระสารีบุตรให้ปัญญาขั้นต้นมาซึ่งในญาณกถาที่พระสารีบุตรแสดงในปฏิสัมภิทามรรคเนี่ยนะถ้าใครที่จับพระไตรปิฎกก็คงจะพอคุ้นชื่อญาณขั้นแรกคือสุตตมยญาณปัญญาขั้นการฟังเท่านั้นเองแต่ปัญญาขั้นการฟังนี้จะเกื้อกูลจนกระทั่งถึงการบรรลุอริยมรรคอริยผลเลยถ้าขาดปัญญาขั้นการฟังตรงนี้ปฏิบัติผิดก็ไม่รู้นะปัญญาเสื่อมก็ไม่รู้ปัญญาคงที่ไม่เจริญก็ไม่รู้คุณธรรมต่างๆเสื่อมตอนไหนก็ยังไม่รู้ด้วยถ้าไม่มีสุตตมยญาณนะเพราะฉะนั้นสุตตมยญาณมี16ข้อด้วยกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ต้องเข้าใจเพราะว่าเป็นอารมณ์ของการเจริญสมถวิปัสสนาด้วยแล้วก็เป็นส่วนในการที่จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้จักตนเองว่าขณะไหนเสื่อมขณะไหนเจริญขณะไหนคงที่ไม่เสื่อมไม่เจริญหรือว่าขณะไหนกำลังใกล้ต่อการบรรลุนะเพราะว่าคนไม่บรรลุเข้าใจว่าบรรลุก็ได้ใช่ไหมแต่คนที่
คนที่ไม่บรรลุนะเข้าใจว่าบรรลุก็ได้คนบรรลุจะเข้าใจผิดว่าไม่บรรลุได้ไหมคนบรรลุจริงๆเข้าใจผิดว่าไม่บรรลุได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องรู้นะเฉพาะตนสันทิฏฐิโกด้วยเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิด้วยก็คือจะมีปัจจเวคขณญาณนะที่เกิดขึ้นมารู้แต่คนที่ไม่บรรลุสามารถที่จะเข้าใจผิดได้ว่าบรรลุคนที่ปฏิบัติผิดสามารถเข้าใจผิดว่าปฏิบัติถูกได้แต่คนปฏิบัติถูกแล้วเข้าใจว่าปฏิบัติผิดอันนี้ไม่มีนะเพราะนั้นเราจะต้องรู้ว่าเมื่อไรถูกเมื่อไรผิดนะเริ่มผิดได้เพราะอะไรแล้วที่ถูกเพราะอะไรอันนี้หลักเกณฑ์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะแสดงไว้อย่างละเอียดนะแต่ว่าต้องอาศัยการศึกษาพอสมควรนะซึ่งถ้าเราฟังมากเทียบเคียงมากแล้วก็เริ่มปฏิบัติคำสอนของพุทธเจ้าไม่ใช่เอาไว้เรียนอย่างเดียวนะการปฏิบัติจะทำให้มีความเข้าใจขอโทษการศึกษาจะทำให้มีความเข้าใจระดับหนึ่งแต่ว่าการปฏิบัติก็จะช่วยความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งการปฏิบัติกับปริยัติจะต้องไม่ผิดเพี้ยนกันนะอย่าเข้าใจผิดว่าศึกษาอย่างหนึ่งแล้วปฏิบัติไปอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะไม่ต้องสอนนะพุทธเจ้าก็สอนปฏิบัติอย่างเดียวเลยแต่ว่าพุทธเจ้าสอนปริยัติด้วยซึ่งปริยัติมีส่วนสำคัญในการที่จะกล่อมกล่าวพวกเรามากพวกเราพวกนี้ก็หมายถึงว่าสองบุคคลนะคือเนยยะกับปัฏฐปรมะถ้าเป็นหลักคำสอนที่เป็นส่วนรายละเอียดในพระไตรปิฎกเยอะๆเนี่ยนะไม่จำเป็นสำหรับอุคติตัญญูกับวิปัจจิตัญญูไม่มีความจำเป็นเลยเพราะว่าท่านขอสูตรเดียวหรือว่าคาถาเดียวท่านก็บรรลุได้แล้วแต่ที่จะต้องมีทั้งเอกนิบาต ทุกกนิบาตนะมีนะสังยุตตนิกายมีนะทีฆนิกายมากมายเพื่อพวกเรานะให้รู้ว่าถ้าเราตั้งจิตด้วยศรัทธาแล้วก็หยิบพระไตรปิฎกมาอ่านด้วยศรัทธาอย่างน้อยศรัทธานำหน้าเนี่ยนะถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลมศรัทธานั่นแหละจะเป็นปัจจัยทำให้วิริยะสติสมาธิและปัญญาเจริญในที่สุดพระอริยสาวกทั้งหลายท่านก็บำเพ็ญมาอย่างนี้ในอดีตนะถ้าใครที่ไม่มีอัธยาศัยหรือว่าความเพียรน้อยก็ให้ไปอ่านในเถรคถาและเถรีคถานะจะทำให้เราเนี่ยได้ตัวอย่างได้อุปนิสัยปัจจัยที่ทำให้เราไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยเพราะว่าบางท่านเข้ามาบวชแล้ว30ปีไม่เคยได้ความสงบใจเลยนะฟุ้งซ่านตลอดเลยแต่ว่าท่านไม่เข้าใจข้อปฏิบัติผิดท่านก็ทนทู่ซี้ไปนะไม่อยากศึกไม่อยากที่จะเป็นคฤหัสถ์เพราะว่ารู้ว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยฉะนั้นความเข้าใจผิดไม่มีแต่ว่าท่านฟุ้งซ่านตลอดเลยไม่มีความสงบใจเลยนะด้วยอุปนิสัยในการที่รักในเพศบรรพชิตท่านก็ทนที่จะอยู่ทั้งที่นะมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ราคะมีแต่อกุศลต่างๆจนกระทั่งในที่สุดท่านก็สามารถที่จะฝ่าฟันอกุศลเหล่านั้นไปได้เพราะฉะนั้นขอเราต้องยอมรับความจริงว่าเรามีอกุศลแล้วเราก็พอที่จะมีปัญญาที่จะเลือกว่ามีทางพ้นทุกข์ก็คือพระธรรมเพราะว่าทางเลือกนั้นมีเยอะนะเครื่องสนุกสนานที่ทำให้เพลิดเพลินมัวเมานั้นมีเยอะนะแต่เราก็เลือกพระธรรมเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเราสะสมมาแล้วก็ให้สะสมต่อไปถ้าเราสะสมมาบริบูรณ์จริงแล้วก็เข้าใจหลักคำสอนปฏิบัติได้ถูกต้องจริงยังไงก็บรรลุได้ชาตินี้แต่ถ้าเรายังบำเพ็ญมาไม่บริบูรณ์เราก็จะบำเพ็ญชาตินี้ให้เป็นเครื่องบริบูรณ์ในชาตินี้หรือว่าชาติต่อๆไปแต่ว่าหลักสำคัญก็คือว่าอริยมรรคมีองค์8ก็คืออริยมรรคมีองค์8เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราต้องเข้าใจถูกต้องถ้าเข้าใจถูกต้องคือไม่สงสัยนะไม่ลังเลใจถ้ามีคนมาคัดค้านสามารถที่จะอธิบายสามารถที่จะบอกได้ด้วยว่ามันไม่ผิดเพราะอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเกิดความสงสัยคลางแคลงใจเมื่อนั้นให้รู้ว่าความรู้เรายังไม่พอไม่เป็นปัจจัยในการที่จะทำให้เกิดสมาธิวิปัสสนาที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้แทงตลอดแน่นอนเพราะว่าความสงสัยก็เป็นเครื่องกั้นของการบรรลุเป็นนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นเพราะฉะนั้นต้องไม่มีความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาถ้ายังสงสัยอยู่ก็แสดงว่าสุตตมยญาณของเราไม่ดีพอเมื่อสุตตมยญาณไม่ดีพอก็จะไม่เป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่ปัญญาในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะในปัญญาขั้นสูงต่อไปนะเพราะฉะนั้นมรรคมีองค์8เราได้สาธยายมาแล้วเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิคือตัวปัญญาแต่ปัญญานั้นคือเห็นอริยสัจ4นะเห็นอริยสัจ4
นะซึ่งโดยนัยยะของพระสูตรท่านก็แสดงว่าเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ถ้าโดยนัยยะของพระอภิธรรมท่านก็จะเพิ่มให้อีกนะเพราะว่าอันนี้ก็ถามหลายคนแล้วนะว่าการตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะถ้าตรัสรู้โดยการแสดงพระอภิธรรมกับตรัสรู้โดยการแสดงพระสูตรเนี่ยนะใครมีปัญญามากกว่ากันใครมีปัญญามากกว่ากันนะถ้าตรัสรู้โดยการแสดงพระสูตรเนี่ยนะมีปัญญามากกว่านะต้องแสดงอภิธรรมนะเพราะอภิธรรมเป็นเรื่องการแจกแจงรายละเอียดคนที่มีปัญญามากเขาย่อๆสั้นๆพระสูตรนี่แสดงย่อแสดงสั้นแสดงมีส่วนเหลือเนื้อความเหลือเยอะแยะแต่ว่าสามารถที่จะตรัสรู้ได้แสดงว่ามีปัญญามากแต่ว่าอภิธรรมนี่จะแจกแจงรายละเอียดมากมายเลยก็แสดงว่าประเภทนี้ต้องการรายละเอียดเยอะนะจึงตรัสรู้ช้ากว่านะในยะของพระสูตรฌานจะมีแค่4ฌานเท่านั้นแต่ในยะของพระพิธรรมฌานมี5ฌานนะแสดงว่าเรื่องมากกว่าพระสูตรใช่ไหมช้ากว่าพระสูตรนะแต่ถ้าเริ่มอบรมนะคนชอบอ่านพระสูตรกับคนชอบศึกษาพิธรรมใครมีปัญญามากกว่ากันถ้าเริ่มอบรมนะเพราะว่าอ่านพระสูตรรู้สึกมันสบายดีนะไม่ต้องคิดมากนะไม่ต้องจำเยอะแต่ว่าศึกษาพิธรรมนี่ตัวเร่ก็มากอัตถะก็ลึกสภาวะต้องจำมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นตอนเริ่มอบรมนะอภิธรรมเป็นส่วนยากพระสูตรนะอันนี้พูดถึงพระสูตรที่ส่วนเข้าใจง่ายเพราะพระสูตรส่วนที่เข้าใจยากเนี่ยมีนะเรื่องของการแสดงปรมัตถ์โดยนัยยะของพระสูตรเนี่ยมีมากเลยในขันธวารวรรคในอายตนะวรรคนะในสังยุตตนิกายนะพวกนี้เป็นพระสูตรโดยนัยยะของพระอภิธรรมหมดเพราะฉะนั้นอัตถะลึกนะให้เราอ่านแล้วก็ถ้าไม่ศึกษาพิธรรมมาไม่เข้าใจนะนั้นก็มีรายละเอียดมากนะสำหรับในยะของพระพิธรรมสัมมาทิฏฐิที่เห็นนั้นก็เพิ่มอีก4อย่างนอกจากเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็ยังเห็นขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอดีตด้วยเห็นขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอนาคตด้วยเห็นขันธ์ธาตุอายตนะทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตก็คือปัจจุบันนี้เองและเห็นปฏิจจสมุปบาทอันนี้หมายถึงเป็นการอบรมนะเป็นการเริ่มอบรมนะจะมี2 ส่วนนะอริยมรรคที่เป็นการประชุมกันที่เป็นมรรคสมังคีเนี่ยหมายถึงตอนตรัสรู้อันนั้นส่วนหนึ่งอันนี้เราไม่ต้องเข้าไปอบรมอะไรอันนั้นเป็นผลของการปฏิบัติแต่ว่าตอนเริ่มปฏิบัติเนี่ยอันนี้เราจะต้องเข้าไปเห็นนะการที่เข้าไปเห็นได้จะต้องอาศัยเครื่องมือเครื่องช่วยก็คือสัมมาสังกัปปะนะเพราะฉะนั้นก็จะเอาในอรรถกถามรรควิพังในพระพิธรรมมาอ่านให้เราฟังแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันใคร่ครวญนะในหนังสือนะที่โยมกิ่งการและคณะได้ทำมานะในชุดหลังนี่นะเล่มหลังเล่มที่สองเนี่ยเปิดตั้งแต่หน้าหนึ่งเลยนะวรรณนานิเทศวาระวรรณนานี่ก็หมายถึงขยายความก็คืออรรถกถานั่นเองนิเทศก็คือคำขยายนะสัจจวิพังก็เป็นการจำแนกเรื่องของความจริงวิพังคปกรณ์ก็เป็นคำพีที่แสดงจำแนกเรื่องของสภาวะธรรมรายละเอียดต่างๆนะหลายอย่างเลย18วิพังด้วยกันในพระอภิธรรมปิฎกนะเป็นการแสดงธรรมะอันยิ่งว่าด้วยมรรคสัจจะก็คือความจริงหมายถึงข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงพระนิพพานก็ให้ทราบรายละเอียดในมรรคสัจต่อไปนี้นะอายะเมวะหมายถึงว่ามรรคนี้เท่านั้นไม่มีมรรคอื่นการที่จะทำให้ถึงพระนิพพานจะมีเฉพาะอริยมรรคมีองค์8เท่านั้นอันนี้เป็นคำกำหนดแน่นอนปฏิเสธมรรคอื่นเลยนะเพราะว่ามรรคนั้นมีหลายมรรคมีหลายทางนะแต่ว่าพุทธเจ้าแสดงว่าเป็นทางนี้เท่านั้นในสติปัฏฐานก็บอกว่าเป็นหนทางอันเอกเหมือนกันนะใช่ไหมเป็นหนทางทางเดียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าสติปัฏฐาน4กับมรรคมีองค์8นั้นอันเดียวกันนะไม่ใช่เรื่องอื่นเป็นเรื่องเดียวกันนะเพราะว่าเป็นหนทางทางเดียวเหมือนกันบทว่าอริโยก็มีความหมายว่าเป็นอริยะอริยะนี่ก็มีความหมายหลายอย่างก็คือเพราะไกลจากกิเลสทั้งหลายที่ฆ่าโดยมรรคนั้นคนที่เป็นอริยะจะไม่มีกิเลสตามลำดับของอริยมรรคที่ฆ่ากิเลสนั้นนะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปกิเลสก็เบาบางลงสกทาคามีอนาคามีก็กิเลสก็ลดลงอีกจนกระทั่งถึงเป็นพระอรหันต์อันนั้นก็สิ้นกิเลสเลยเป็นขีณาสวะสิ้นอาสวะทั้งหลายมีความหมายอีกว่าเพราะทำความเป็นอริยะก็คือความเป็นผู้ที่ประเสริฐพระอริยะนี่เป็นผู้ที่ประเสริฐนะจิตใจไม่ต่ำทรามนะจิตของท่านนี่ไม่มีอคตินะไม่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดในอบายภูมิอีกแล้ว
แล้วก็ความหมายที่3ก็เพราะทำให้ได้เฉพาะซึ่งอริยผลถ้าอริยมรรคเกิดแล้วอย่างไรก็จะต้องมีอริยผลแน่นอนนะเป็นเขาเรียกว่าอนันตระกรรมปัจจัยถ้าพูดถึงสมาธิก็เป็นอนันตริกะสมาธิเป็นสมาธิที่ให้ผลไม่มีระหว่างขั้นเลยนะเป็นอาการลิโกไม่มีการระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นเป็นความพิเศษในพระศาสนานี้นะว่าเป็นกรรมเดียวที่ให้ผลปัจจุบันทันด่วนนะไม่มีกรรมอะไรที่จะมาให้ผลเร็วกว่านี้อีกแล้วนะสำหรับอริยมรรคที่ให้ผลเป็นอริยผลองค์8ของมรรคนั้นมีอยู่เหตุนั้นก็เรียกมรรคนั้นว่าอัตถังคิโกองค์8ของมรรคนี้ก็เป็นเพียงองค์นะก็เหมือนกับองค์ของเสนาองค์ของดนตรีต่างๆเป็นการนับองค์นั่นเองนะขาดไม่ได้แล้วก็เกิดไม่ได้นะแต่ว่ากรณีบางอย่างมีขาดได้องค์7มีนะเน้นเดี๋ยวค่อยมีรายละเอียดอย่างอื่นนะต่อไปที่ชื่อว่ามรรคก็เพราะว่าอันผู้ต้องการพระนิพพานย่อมแสวงหาถ้าเราปรารถนาความสิ้นทุกข์ปรารถนาพระนิพพานเราต้องแสวงหาหนทางนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญานะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอบรมศีลสมาธิปัญญาแต่เราจะต้องสงเคราะห์กันได้ว่าองค์8กับศีลสมาธิปัญญาสัมพันธ์กันอย่างไรเราจะได้รู้ตัวว่าขณะนี้เราก็กำลังเจริญมรรคอยู่นะแล้วมรรคอะไรเพราะว่าถ้าไม่รู้เมื่อไหร่นั่นคือโมหะนะไม่รู้คือโมหะเมื่อครู่นี้อธิบายไปใช่ไหมว่าสมาธิฐินั้นต้องรู้ขันธาตุอายตนะที่เป็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเพราะว่าถ้าไม่เข้าไปรู้อวิชชาก็ปิดเอาไว้เหมือนเดิมเหมือนที่เคยปิดเอาไว้ในอดีตมาแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ทั้งอดีตและอนาคตทำไมต้องรู้อดีตและอนาคตล่ะก็เพราะว่าเจ้าตัณหามานะทิฏฐิเขาก็ชอบอดีตเหมือนกันโดยเฉพาะผู้ที่สาวน้อยลงหนุ่มน้อยลงก็จะคิดถึงอนาคตมากหรือคิดถึงอดีตมากนะอนาคตไม่ค่อยใฝ่ฝันแล้วล่ะเพราะว่ามันก็รู้อยู่ว่ามันจบที่ไหนใช่ไหมแต่ว่าอดีตสิมันยังหวานอยู่นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาว่าอดีตก็คือขันธ์ที่มันดับไปแล้วเป็นนามขันธ์รูปขันธ์ไม่ใช่เราสักหน่อยนึงทำไมยังมาหวนกับสิ่งที่มันดับไปแล้วนะอนาคตก็เหมือนกันสำหรับหนุ่มๆสาวๆหรือว่าผู้ที่ยังหวังอนาคตอยู่นะเราก็คิดว่าเราจะทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เราจะวางแผนทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นบาปเป็นอกุศลบ้างเป็นกุศลบ้างแต่ความจริงแล้วก็ไม่ใช่เรานะเรายึดถือว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เริ่มรู้สึกตัวว่าไม่ว่าจะเป็นอดีตก็คือขันธ์อายตนะธาตุที่ดับไปแล้วนามขันธ์รูปขันธ์เท่านั้นอนาคตก็นามขันธ์รูปขันธ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นขันอดีตอนาคตและปัจจุบันเสมอกันด้วยความเป็นขันลักษณะนั้นไม่แตกต่างกันเลยนะโลภะอดีตโลภะปัจจุบันโลภะอนาคตลักษณะเหมือนกันก็คือติดข้องพอใจแต่เราสำคัญว่าเป็นเราอะนะบางครั้งโลภะมันมากก็คือระดับของความติดข้องที่มันมากท่านเองบางครั้งมีน้อยก็คือระดับของโลภะที่มันน้อยแต่ก็ไม่พ้นจากความติดข้องพอใจแล้วทำไมเราจึงว่าเป็นเราล่ะในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเพราะเหตุปัจจัยแล้วมันก็ดับไปเพราะว่าไม่เข้าไปพิจารณาไม่เข้าไปทำปริญญาไม่เข้าไปสังเกตไม่เข้าไปใส่ใจไม่เข้าไปไข้ครวนอวิชชาก็เลยปิดบังไว้ตัณหาก็เลยทำความยึดถือความยึดถือจะมี3อย่างนะยึดถือว่าเป็นเราเอตังมะมะนะของเราใช่ไหมนะแล้วก็ยึดถือว่าเป็นตัวตนของเราด้วยอำนาจของตัณหามานะแล้วก็ทิฏฐิเนื่องจากอวิชชาเขาปิดบังไว้ให้นะถ้าอวิชชาไม่ถูกปิดบังตัณหามานะทิฏฐิก็เข้าไปยึดถือไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาทุกอย่างที่เราเข้าไปยึดถือถ้ายึดถืออันไหนมากควรพิจารณาอันนั้นมากด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่พิจารณาก็ยังคงทำให้ตัณหามานะทิฏฐินั้นมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งในที่สุดละความยึดถือไม่ได้นั่นหมายถึงเป็นมิจฉาทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเข้าข่ายนิยตามิจฉาทิฏฐิแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้แล้วทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นด้วยนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ที่ทำอนันตริยกรรมเพราะว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้นะว่าผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลคือเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความเห็นแล้วเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิอย่างบริบูรณ์แล้วที่จะทำอนันตริยกรรมนั้นเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้เ
แต่ผู้ที่ไม่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิก็คือปุถุชนทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ทำอนาตริยกรรมอันนี้เป็นฐานะที่มีได้เพราะฉะนั้นสามารถที่จะเป็นมิจฉาทิฏฐิได้สามารถที่จะทำอนาตริยกรรมได้เพราะฉะนั้นจึงจะต้องเปิดเผยสิ่งที่อวิชชาเข้าไปปิดไว้อวิชชาเข้าไปปิดบังไว้ทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นอะไรยกเว้นโลกุตระธรรมเท่านั้นอวิชชาเนี่ยเขาเข้าไปปิดบังโลกุตระธรรมหรือว่าเอาโลกุตระธรรมเป็นอารมณ์ไม่ได้เท่านั้นนอกนั้นนี่อวิชชาเขาปิดบังไว้ทั้งหมดแม้กระทั่งบัญญัติใช่ไหมอวิชชาเนี่ยเขาปิดบังว่าปิดบังบัญญัตินะเพราะว่าบางคนก็เข้าใจว่าบัญญัตินั้นมีจริงนะบางคนก็ให้ความสำคัญกับบัญญัตินั้นมากถือบัญญัติว่าเป็นชีวิตจิตใจเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าไปอบรมปัญญาไม่เข้าไปรู้ความจริงนะตัณหามานะทิฏฐิก็จะยึดมั่นถือมั่นทุกวันนี้ทะเลาะกันเรื่องของกระดาษเรื่องแบงค์นะใช่ไหมทะเลาะกันเรื่องแบงค์ทะเลาะกันเรื่องเก้าอี้ถามว่าไอ้พวกนี้มันเป็นปรมัตถ์หรือบัญญัติเนี่ยนะเราทะเลาะกันเพราะปรมัตถ์มากหรือบัญญัติมากนะแค่เขาพูดผิดหูคำเดียวนะมันก็คือเสียงเหมือนกันนะใช่ไหมเสียงสูงๆต่ำๆเท่านั้นเองแต่ว่ามันมีคำว่าไอ้เข้ามาเท่านั้นเองอ่ะเราก็เลยไม่พอใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้บัญญัติเราก็ต้องรู้ว่าไม่ใช่ความจริงแต่ว่ามันมีปรมัตถ์อยู่ภายใต้บัญญัตินั้นก็ควรจะต้องแยกแยะนะงั้นการอบรมสติสัมปชัญญะก็คือพยายามที่จะเข้าไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอารมณ์ในทวารทั้ง6ถ้ารับรู้อารมณ์อะไรได้ต้องเข้าไปรู้ทั้งหมดเพราะว่าถ้าไม่รู้แล้วอวิชชาชอบถ้าอวิชชาเข้าไปปิดบังแล้วตัณหามานะทิฏฐิก็ยึดทันทีนะเพราะนั้นวิธีการก็คือพระพุทธเจ้าจะให้อบรมธรรมะ8ประการนะโดยแสดงสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นเลยนะเพราะว่าสัมมาทิฏฐินั้นเกื้อกูลอย่างยิ่งต่อการที่จะอบรมอริยมรรคมีองค์8นี้นะแล้วก็สัมมาสังกัปปะตามมานะในหน้าที่1 นะต่อไปก็แสดงเรื่องของมรรคว่าผู้อบรมมรรคนั้นต้องแสวงหาผู้ที่จะถึงพระนิพพานต้องการพระนิพพานต้องแสวงหาหรือว่าตัวมรรคนั้นเองย่อมแสวงหาพระนิพพานนะผู้ที่อบรมเจริญมรรคแล้วแม้จะไม่ปรารถนาแต่ว่าถึงพระนิพพานได้เพราะว่ามรรคนั้นมุ่งหมายแสวงหาพระนิพพานนำไปสู่พระนิพพานแล้วก็เป็นสภาพที่ฆ่ากิเลสทั้งหลายก็ไปสู่นิพพานนั่นเองอันนี้เป็นความหมายของสัพในคำว่ามรรคสยะทิทังก็หมายถึงว่าเป็นมีอะไรมากมีอะไรบ้างคำถามนะหมายถึงว่ามรรคนั้นมีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าก็จะทรงแสดงนะว่ามรรคนั้นก็ได้แก่ธรรมะ8ประการก็คือเจตสิก8ประเภทตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิคราวนี้มาดูลักษณะขององค์มรรคแต่ละอย่างนะธรรมะ8ประการนี้เราก็ต้องให้ความสำคัญนะโดยการน้อมไปจะทำให้ธรรมะอะไรเกิดขึ้นนี้ความจริงแล้วจะบอกว่ายากก็ยากแต่ถ้าจะบอกว่าไม่ยากก็สามารถทำให้เกิดได้นะถ้าเราให้ความสำคัญสิ่งไหนใจเราจะน้อมไปจะนึกไปในสิ่งนั้นใช่ไหมถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งไหนสิ่งนั้นมันก็จะไม่อยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มให้ความสำคัญกับศีลสมาธิปัญญาหรือว่าองค์มรรคเหล่านี้ใจเราก็จะน้อมไปในองค์มรรคเหล่านี้มากขึ้นก็หมายถึงว่าเราก็จะเริ่มมีสติมีสัมปชัญญะมีการตรึกด้วยอำนาจของสัมมาสังกัปปะเพิ่มพูนขึ้นใส่ใจในเรื่องของวิรติก็คือศีลมากขึ้นนะบรรดามรรค8เหล่านั้นสัมมาทิฏฐิข้อที่1สัมมาทัสสนลักขณังมีการเห็นโดยชอบเป็นลักษณะอันนี้ก็หมายถึงปัญญานะเป็นการเห็นถ้าเป็นปัญญาเป็นการเห็นทั่วเป็นการเห็นโดยประการต่างๆแต่ว่าอันนี้เป็นการเห็นชอบเพราะฉะนั้นก็มีการเห็นชอบ2ระดับคือระดับโลกุตระกับระดับโลกิยะถ้าระดับโลกิยะก็คือเข้าไปน้อมไปในการที่จะเห็นแล้วก็เห็นบ่อยๆถ้าเห็นบ่อยๆก็คืออนุปัสสนาเข้าไปเห็นจริงๆเข้าไปเห็นให้แจ้งก็คือวิปัสสนาเพราะนั้นเป็นชื่อเดียวกันนะเป็นชื่อเดียวกันถ้าเป็นโลกิยะแล้วต้องเข้าไปเห็นบ่อยๆแต่จะเห็นได้ยังไงก็มีเครื่องมือนะมีมรรคอื่นๆที่เข้ามาสนับสนุนเข้ามาช่วยสัมมาทิฏฐินะมีลักษณะคือเข้าไปเห็นชอบก็คือเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคนะซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวจะมีแสดงต่อไปข้อที่2สัมมาสังกัปปะสัมมาอภินิโรปนะลัคนโณมีการยกขึ้นโดยชอบเป็นลักษณะก็หมายถึงยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นะ
คืออารมณ์ที่เราควรจะยกจะมี2 อย่างก็คือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของบัญญัติที่จะทำให้กดและข่มนิวรณ์ไว้ได้เพื่อทำให้จิตสงบอีกอันนึงก็คือยกจิตขึ้นสู่ปรมัตถธรรมคือนามธรรมรูปธรรมและไตรลักษณ์เพื่อจะให้ละวิปลาสได้เพราะฉะนั้นถ้าเราขยันยกนะด้วยอำนาจของสัมมาสังกัปปะเจ้ามาสัมมาสังกัปปะนี้เขามีความพิเศษมีมือด้วยหรือเปล่านะสามารถที่จะมีมือยกได้ไหมไม่ได้มีมืออะไรนะแต่ว่ามีลักษณะพิเศษที่จะทำให้จิตเนี่ยนะไปสู่อารมณ์ได้โดยการก้าวไปสู่อารมณ์นั้นฉะนั้นขณะที่เราเนี่ยน้อมไปถึงอารมณ์ใดก็แล้วแต่ให้รู้ว่าอันนั้นเป็นอาการของวิตกอย่างหนึ่งที่เข้าไปช่วยนะถ้าเป็นกุศลเนี่ยจะมีอาการของสติด้วยสติเป็นตัวที่ระลึกตัววิตกเป็นตัวที่ตรึกไปหรือว่าก้าวไปสู่อารมณ์นั้นจะเห็นได้ชัดเจนก็คือตอนที่อบรมสมถภาวนาการอบรมสมถภาวนาจะต้องอาศัยการที่ใส่ใจอารมณ์นั้นบ่อยนั้นอาการที่สนใจเป็นอาการของมนสิการแต่อาการที่เข้าไปตรึกถึงอารมณ์นั้นบ่อยๆไม่ยอมที่จะทิ้งอารมณ์นั้นก็เป็นอาการของวิตกอันวิตกจะเห็นได้ชัดเจนต่อเมื่อการเจริญสมถะภาวนานะที่มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะลักษณะขององค์ฌานก็จะเริ่มปรากฏซึ่งวิตกอันเนี้ยยากที่สุดนะเพราะนั้นฌานต้นก็คือต้องมีวิตกนะปฐมฌานแต่ถ้าฌานที่ละเอียดขึ้นไปเนี่ยวิตกก็ไม่จำเป็นแล้วนะอันนี้เราก็จะได้ศึกษาเพิ่มขึ้นนะมันวิตกเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องอบรมนะนี่หมายถึงสัมมาสังกัปปะคือเป็นกุศลวิตกที่จะทำให้ออกจากวัฏฏะนะแต่ว่าวิตกที่จะต้องละก็มีนะไปคิดถึงบ้านถึงช่องด้วยความห่วงหวาอาวรอะไรคิดถึงบุตรภรรยาคิดถึงทรัพย์สินเงินทองนะกลัวว่าใครเขาจะมาปล้นมาจี้มาฆ่าไอ้วิตกแบบนี้เขาเรียกว่าอกุศลวิตกต้องละนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องบั่นทอนในการอบรมสมาธิวิปัสสนานะแต่ว่ากุศลวิตกนั้นมี3อย่างนะคิดเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาฝึกคิดนะคิดเป็นไปในเมตตาอันนี้เป็นสัมมาสังกัปปะอย่างหนึ่งนะคิดเป็นไปในเนกขัมมะก็คือออกจากกามนะเจริญวิปัสสนาหรือว่าเจริญอสุภกรรมฐานพวกนี้ก็เป็นสัมมาสังกัปปะแล้วก็คิดเป็นไปในอวิหิงสาก็คือการไม่เบียดเบียนเจริญกรุณานะเพราะฉะนั้นการสำคัญของความคิดให้เราฝึกคิดปกติแล้วเราไม่ชำนาญในการคิดเป็นกุศลนะแต่เราจะชำนาญคิดเป็นอกุศลใช่ไหมคิดเป็นกุศลเจริญให้ติดต่อกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี้ได้ไหมแต่คิดเป็นอกุศลนี่ชั่วโมงนึงได้ไหมได้เลยสบายมากเลยนะยิ่งถ้าเกิดมีแก้วแหวนเงินทองมีทรัพย์สินเงินทองมาให้เราคิดนี่เราคิดได้ทั้งวันเลยแต่ถ้าเป็นคิดถึงกุศลให้ติดต่อกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยนะยากนะต้องอาศัยฉันทะวิริยะต้องอาศัยปัญญาเพราะฉะนั้นการอบรมอย่างหนึ่งทั้งสมถะและวิปัสสนานะก็จะมีคำว่าเจริญให้ติดต่อนะการเจริญให้ติดต่อสาตัจจะกิริยาภาวนาเพราะว่าการเจริญให้ติดต่อเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้อกุศลไม่แทรกไม่ขั้นเพราะว่าอกุศลแทรกขั้นเมื่อไหร่นั้นจะบั่นทอนกำลังของสติปัญญาลงนะท่านพระพุทธเจ้าจะสรรเสริญให้มีการเจริญให้ติดต่อกันนะถ้าเจริญติดต่อกันก็จะทำให้จิตนั้นมีกำลังการเสพคุ้นไม่ว่าจะเป็นการฟังหรือว่าเป็นการเจริญสมาธิหรือว่าเป็นการเจริญวิปัสสนานะให้รู้ว่าอาศัยการเสพคุ้นนะอาเสวนะการทำบ่อยๆการเจริญบ่อยๆเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากสำหรับพวกเรานะพวกเราก็คือในยะกับปทปรมะนะในยะกับปทปรมะนะต้องอาศัยการเสพคุณมากจริงๆนะจึงจะทำให้มีผลแล้วก็สามารถจะเห็นผลได้ข้อที่3ก็คือสัมมาวาจาสัมมาปริฆะลักขณามีการกำหนดถือเอาชอบเป็นลักษณะนะคนที่จะพูดชอบเนี่ยจะต้องมีการกำหนดนะมีการกำหนดนะถือว่าส่วนที่ควรจะพูดก็พูดแต่ความจริงแล้วสัมมาวาจาในที่นี้เป็นการงดเว้นเป็นวิรตีนะเป็นการงดเว้นเพราะฉะนั้นก็จะไม่พูดในสิ่งที่ควรพูดจะมีการกำหนดถือเอาโดยชอบนะในการที่งดเว้นจากวาจาที่ทุจริตข้อที่4ก็คือสัมมากัมมันตะสัมมาสมุฏฐาปนะลักขโนมีการให้ตั้งขึ้นด้วยดีโดยชอบเป็นลักษณะก็คือให้กายตั้งขึ้นด้วยดีแต่ว่าเป็นการตั้งขึ้นด้วยดีในการที่จะเว้นจากทุจริตนะทางกาย3อย่างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามข้อที่5สัมมาอาชีวะ
สัมมาโวทานะลัคโนมีความผ่องแผ้วโดยชอบเป็นลักษณะก็คือไม่ประกอบอาชีพชั่วพระภิกษุก็ไม่มีการเลี้ยงชีพด้วยการแสวงหาที่ไม่สมควรญาติโยมก็ไม่เลี้ยงชีพด้วยการทุจริตเกี่ยวกับกายกาย3อย่างหรือว่าวจี4อย่างนั้นแต่ว่าเกี่ยวกับอาชีพเนี่ยนะก็จะงดเว้นได้ด้วยอำนาจของเจตสิกดวงนี้นะเรียกว่าสัมมาวาจาเจตสิกเรารู้สึกว่าเป็นเรานะขณะที่เรางดเว้นจากวาจาชั่วงดเว้นจากการกระทำความชั่วทางกายหรือว่างดเว้นจากการเลี้ยงชีพชั่วเนี่ยถ้าเราไม่เริ่มฝึกในการที่จะน้อมไปรู้ว่าเป็นนามธรรมที่เป็นปัจจัยให้รูปธรรมเป็นไปเราจะมีความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเราที่รักษาศีลเป็นเราที่เรียบร้อยเป็นเราที่ไม่กระทำความชั่วนะอันนี้ไม่ใช่เป็นส่วนของการอบรมมรรคมีองค์8นะเป็นส่วนของมรรคที่เป็นกุศลที่ทำให้เกิดในสุคติแต่ถ้ามีความรู้สึกเมื่อไหร่ว่าเป็นวิรตีวิรตีเขามีลักษณะอย่างนี้แหละทำงดเว้นจากความชั่วเขาเป็นนามธรรมอย่างนึงไม่ได้เรียกชื่อหรอกไม่ต้องเรียกชื่อว่าวิรตีแต่จะมีความรู้สึกมีลักษณะนะธรรมะที่เป็นการงดเว้นจากความชั่วอย่างนี้ถ้าเราเรียนมาเราก็เรียกชื่อถูกนะแต่ว่าถ้าไม่เรียนมาแล้วเรียกชื่อถูกเนี่ยไม่มีหรอกนะมีแต่พระปัจเจกพุทธเจ้ารู้ลักษณะแต่ว่าไม่ต้องมีชื่อนะแต่เวลาที่ระลึกหรือว่าเวลาที่น้อมไปเนี่ยไม่ต้องอาศัยชื่อแต่ว่าจะเรียกชื่อก็ไม่ผิดนะจะเรียกชื่อก็ไม่ผิดแต่ต้องรู้ด้วยว่าจิตที่คิดถึงชื่อก็เป็นจิตเป็นนามธรรมไม่ใช่วิรติแล้วนะก็มีขั้นที่จะต้องอบรมเจริญต่อไปอีกต่อไปข้อที่6ก็คือสัมมาวายามะสัมมาปักขะสัมมาปักขะลัคโนมีการประคองไว้โดยชอบเป็นลักษณะลักษณะของวิริยะเหมือนกันหมดเลยก็คือประคับประคองทำให้ไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยทำให้ขยันแต่ว่าถ้าขยันในการทำบาปอันนั้นไปอบายขยันในการทำบุญก็ไปสวรรค์แต่ขยันในการที่จะรู้ลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างที่เป็นนามธรรมที่เป็นรูปธรรมรู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าขยันอย่างนี้ไปนิพพานนะเพราะนั้นวิริยะนี่จะประคับประคองนะให้เราไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยในการที่จะเข้าไปรู้ลักษณะของนามธรรมรูปธรรมรวมทั้งเข้าไปทำให้จิตสงบระงับจากนิวรณ์ด้วยเพราะว่าวิริยะในที่นี้ไม่ใช่ขั้นวิปัสสนาอย่างเดียวแต่เป็นไปในขั้นสมถะด้วยนะเป็นไปในขั้นสมถะด้วยวิริยะ4อย่างละบาป2อย่างเจริญบุญ2อย่างนะก็คือสัมมาประธานนั่นเองข้อที่7ก็คือสัมมาสติสัมมาปัฏฐานะลักขณามีการปรากฏโดยชอบเป็นลักษณะสตินี้เป็นธรรมชาติที่ทำให้อารมณ์ปรากฏนะอารมณ์ปรากฏหรือว่าการที่เข้าไประลึกนะเข้าไปทำให้สิ่งที่ไม่เคยปรากฏนั้นปรากฏด้วยกุศลนะในที่นี้เราพูดถึงกุศลเพราะสติเกิดได้3ชาติชาติกิริยาก็ได้ชาติวิบากก็ได้แต่นี่เราหมายถึงเป็นการเจริญกุศลสิ่งที่เราลืมไปนะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะระลึกได้ด้วยอำนาจของความจำนะความจริงแล้วความจำเกิดกับจิตทุกดวงให้รู้ว่าสิ่งที่อาตมาพูดไปเนี่ยนะความจำบันทึกไว้หมดแล้วนะแต่ถามโยมนึกออกทุกคำไหมเนี่ยถ้าท่านพระอานนท์ท่านจะนึกออกทุกคำไหมนะให้เห็นเลยนะว่าสัญญาความจำเนี่ยจำไว้ทั้งหมดเลยแต่ว่าการจะระลึกได้ต้องอาศัยเครื่องมือพิเศษอีกนะก็คือวิตกตรึกได้ไหมถ้าวิตกตรึกไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะระลึกได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาเนี่ยเป็นตัวบันทึกถ้าเราอบรมเจริญฌานแล้วได้อภิญญานะเราสามารถที่จะระลึกชาติของเราได้หมดเลยไปอยู่ที่ไหนทำอะไรมาอย่างไรบ้างชื่ออะไรจำได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าสัญญามันเกิดกับจิตทุกดวงมันบันทึกไว้หมดแต่เราไม่สามารถที่จะเอาอารมณ์เหล่านั้นออกมาได้เพราะว่าไม่มีความสามารถพิเศษก็คือไม่มีปัญญาและไม่มีสติชนิดพิเศษก็คือเขาเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณต้องเป็นสติที่เป็นไปกับญาณที่มีกำลังที่จะสามารถระลึกชาติได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราสั่งสมก็คือพยายามที่จะให้สัญญาของเราเนี่ยมีกำลังมากขึ้นอีกอย่างนึงก็คือว่าสัญญาของเราไม่มีกำลังนะสัญญาของเราเนี่ยไม่มีกำลังคือมันจำไว้ก็จำแบบฉับฉวยนะเพราะนั้นก็เลยระลึกไม่ได้แต่ถ้าความจำของเรามีกำลังมากคือพอพูดมาปุ๊บจำได้เลย
สติก็สามารถระลึกได้วิตกก็สามารถที่จะตรึกได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์พอมีข้อมูลใส่เข้าไปแล้วมีตัวที่เรียกดีๆก็เรียกออกมาได้หมดแต่ถ้าความจำมันเลอะเลือนข้อมูลมันเลอะเลือนหรือไม่ได้ใส่ข้อมูลลงไปเลยเรียกยังไงก็เรียกไม่ออกนะเพราะนั้นก็เหมือนกันให้เราเนี่ยสั่งสมส่วนของความจำที่เป็นกุศลสัญญาพระพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญสัญญานะแต่ต้องเป็นสัญญา3ประการก็คือเนกขัมมสัญญาความจำในการออกจากกามเป็นไปในสมถะและวิปัสสนาเลยนะอัพยาปาทสัญญาก็คือความจำที่เป็นไปในเมตตาแล้วก็อวิหิงสาสัญญาความจำที่เป็นไปในกรุณาซึ่งถ้าเป็นเนกขัมมสัญญาก็หมายถึงกุศลสัญญาทั้งหมดเลยขณะใดที่เป็นไปในกุศลให้มีการจดจำสิ่งนั้นไว้พระพุทธเจ้าสอนให้จดจำมากๆเลยนะโดยเฉพาะคนที่ชอบให้ทานคนที่ชอบรักษาศีลนะจำเอาไว้นะจำเอาไว้ดีๆถ้าจำดีแล้วเดี๋ยวสมาธิเกิดง่ายมากเลยนะก็คือเราสามารถที่จะน้อมระลึกถึงกุศลทานของเราไปทำบุญที่ไหนมาดีไหมมีอาการของสภาพจิตเป็นยังไงผ่องใสมากอย่างน้อยอย่างไหนนะอันนั้นจะเป็นจาคานุสตินะเป็นจาคานุสติแต่ถ้าเกิดเรามั่นคงในศีลเรารักษาศีลไว้ดีมากมีการสมาทานเกิดเหตุอันตรายอะไรต่างๆก็ไม่สามารถที่จะล่วงศีลก็คือรักษาศีลได้มั่นคงอันนี้ง่ายต่อการเจริญศีลานุสติเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่จำไว้เราไปทำทานที่ไหนมานึกไม่ออกนะมันก็ไม่สามารถจะไปเจริญจาคานุสติได้นะอันให้เห็นคุณค่าของความจำสิ่งที่เราจะต้องละก็คือความจำวิปลาสสิ่งที่เราจะต้องเจริญก็คือความจำที่ถูกต้องที่เป็นกุศลสัญญานะซึ่งกุศลสัญญานี้เองเขาเกิดกับปัญญาก็เรียกว่าวิปัสสนาเรียกว่าอนุปัสสนาเพราะฉะนั้นจะเป็นอนุปัสสนาก็ตามจะเป็นกุศลสัญญาก็ตามเนี่ยอัตถะคืออันเดียวกันแต่พูดถึงสัญญาเพราะว่าจะให้ความสำคัญกับสัญญาแต่ความจริงคือปัญญาเพราะว่าถ้าสัญญาความจำไม่เกิดกับปัญญามันก็ไม่มีอนุภาพอะไรนะไม่สามารถที่จะละกิเลสได้อันสุดท้ายก็คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาทานะลัคคโนมีการตั้งใจมั่นโดยชอบเป็นลักษณะเป็นธรรมะประเภทหนึ่งเป็นเจตสิกธรรมประเภทหนึ่งที่มีสภาพที่ประมวลหรือว่ารวบรวมนะธรรมะที่เกิดกับจิตรวมทั้งจิตด้วยนะให้ตั้งมั่นไม่วอกแวกเป็นกำลังอย่างมากเลยที่จะทำให้อริยมรรคเกิดขึ้นหรือแม้วิปัสสนาญาณเกิดขึ้นก็แล้วแต่หรือว่าฌานจิตจะได้ก็ด้วยอำนาจของเอกคตาที่มีกำลังมากขึ้นนี่เองเพราะฉะนั้นในบรรดามรรคมีองค์8นี้พระพุทธเจ้าก็สรรเสริญสรรเสริญสมาธิด้วยนะแสดงว่าบริขารของสมาธิเนี่ยหรือว่าบริวารของสมาธิเนี่ยองค์7ที่เหลือเรียกว่าเป็นสมาธิบริขารนะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนกระทั่งถึงสัมมาสติเขาเรียกว่าเป็นสมาธิบริขารนะเป็นบริขารของสมาธิเพราะว่าสมาธินั้นจะเป็นประมุขแต่ว่าถ้าพูดถึงปัญญาแล้วปัญญาเป็นยอดยิ่งนะปัญญาเป็นยอดสติเป็นใหญ่เพราะนั้นมันดีทั้งนั้นเลยแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะสรรเสริญอะไรนั้นในที่นี้พุทธเจ้าก็สรรเสริญสมาธิว่าสมาธินั้นเป็นสิ่งที่ประมวลหรือว่ารวบรวมทำให้ปัญญาสามารถที่จะเข้าไปเห็นความจริงจนกระทั่งสามารถตรัสรู้ได้แม้ว่าคนที่ไม่ได้เจริญฌานมานะเจริญวิปัสสนานี่แหละแต่ว่าคนที่เจริญวิปัสสนาและไม่เจริญสมถะเนี่ยนะเป็นไปได้ยากนะไม่เป็นไปหรอกนะถ้าเข้าใจถูกต้องนะเพราะว่าถึงแม้ไม่เจริญฌานก็จะต้องมีอนุสติคนไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าและจะตรัสรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ไม่เป็นไปนะนะไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าไม่รู้คุณของพระธรรมไม่ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมบ้างนะคนไม่สวดมนต์ไม่ไหว้พระแต่ว่าจะเจริญปัญญาอย่างเดียวอันนี้ก็โอ้โหมันเต็มทนนะนะถ้าตรัสรู้นี่เดี๋ยวจะนะขอกราบไหว้บูชาสักการะหรือว่าทำไมเฉียบอย่างนี้นะแหวกแนวมากเลยไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะแต่ว่าสามารถเฉพาะยุคนี้นะถ้ายุคอดีตมีนะยุคอดีตมีจริงๆนะพระเจ้าปุกุสาติไม่รู้จักพระพุทธเจ้าหรอกฟังธรรมะบรรลุเลยนะแต่ว่าท่านเคารพธรรมนะท่านเคารพธรรมแล้วก็บวชอุทิศพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นสมาธิก็เป็นสิ่งที่เราต้องอบรมต้องเจริญนะอย่าคิดว่าเสียเวลานะหลายคนเจริญวิปัสสนาและเข้าใจว่าเจริญสมาธิแล้วเสียเวลาไม่ถูกต้องเลยเพราะว่าปัญญานั่นแหละอาศัยสมาธิเป็นอุปนิสัยปัจจัยแล้วก็เป็นสหชาตปัจจัยด้วย
สำคัญมากเพราะว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยอาศัยการประชุมกัน8องค์ถ้าแต่ละองค์แต่ละองค์ไม่มีกำลังนั้นประชุมกันมันก็ไม่บรรลุหรือว่าไม่ยอมมาประชุมกันด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นต้องมีการเจริญสมาธิตามการต้องมีการเจริญวิปัสสนาตามการส่วนศีลนั้นรักษาให้เป็นปกตินะศีลต้องรักษาให้เป็นปกตินะเพราะว่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญแก่การเจริญสมาธิแล้วก็วิปัสสนานี้เรากำลังพูดถึงบุคคลที่มีศรัทธาและมีปัญญาในการที่จะออกจากวัฏฏะโดยเร็วถ้าโดยช้าก็ไปเรื่อยๆนะถ้าโดยช้านะเพราะว่าบางคนมีนะขอให้กุศลนี้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตกาลนั้นเทินแต่ว่าไม่รู้อนาคตกาลไกลแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นแล้วแต่อัธยาศัยของแต่ละคนแต่ถ้าบุคคลที่เห็นทุกข์มากแล้วก็รู้เลยว่าคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยนะพุทธเจ้าสอนให้ทำความดีเนี่ยเร็วๆด่วนๆโดยเฉพาะอริยมรรคมีองค์8การบรรลุธรรมะนี้ต้องรีบต้องเร่งขนาดว่าไฟไหม้บนหัวนะกับการเจริญอริยมรรคมีองค์8การตรัสรู้อริยสัจ4นี่ควรจะทำอันไหนก่อนกันนะต้องรีบไอความรู้สึกความรักตัวเนี่ยนะยังไงก็ต้องรีบดับไฟก่อนใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าถ้าไฟไหม้ศีรษะหรือว่าผ้าโพกศีรษะเนี่ยนะการรีบดับนั้นน่ะยังไม่ต้องหรอกนะเพราะว่ายังไงเนี่ยถ้ามันจะตายหรือว่าปางตายเนี่ยนะไอ้ไฟไหม้นี่ยังไงไม่ตกนรกแน่นอนใช่ไหมแต่คนที่ไม่ตรัสรู้อริยสัจ4นี่สิสามารถที่จะตกนรกได้สามารถที่จะไปอบายภูมิได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่ารอก่อนได้ไฟที่ไหม้บนศีรษะแต่ว่าการที่จะทำความรู้สึกตัวหรือการที่จะน้อมไปในการที่จะเห็นตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีเนี่ยอันนี้เป็นกิจที่รีบด่วนเลยเป็นกิจที่รีบเร่งเลยของเรารีบเร่งไหมนะถ้าเรารีบเร่งก็คงไม่มานั่งอยู่อย่างนี้นะแต่ว่าต่อไปนี้ของเราถ้าเราได้ฟังสิ่งที่ทำให้เรามีความเข้าใจถูกต้องแล้วก็มีการกระตุ้นนะเห็นโทษภัยของวัฏฏะเราก็จะมีการรีบเร่งมากขึ้นอย่างน้อยก็มีการศึกษาทำความเข้าใจให้เพิ่มพูนมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีการน้อมไปบ้างนะให้รู้ว่าเรามีหน้าที่อย่างหนึ่งต่อไปนี้มอบหน้าที่ให้นะพระพุทธเจ้ามอบหน้าที่ให้ก็คือพยายามที่จะทำความรู้สึกตัวทุกขณะว่าไม่มีเราแล้วก็ถามตัวเองเสมอๆว่าถ้าไม่มีเราแล้วมันมีอะไรนะถ้าเราทำความรู้สึกตัวอย่างนี้เสมอๆเราก็จะเริ่มใช้สัมมาสังกัปปะในการที่จะคิดค้นในการที่จะใคร่ครวญสัมมาทิฏฐิก็สามารถที่จะเข้าไปเห็นได้แล้วก็ต้องมีทั้งวิริยะทั้งสติแล้วก็ทั้งสมาธิด้วยนะในบรรดามรรค8เหล่านั้นแต่ละองค์ก็มีกิจก็คือหน้าที่องค์ละ3อย่างก็คืออันนี้พูดถึงการบรรลุก่อนนะพูดถึงการบรรลุแล้วก็จะพูดถึงวิธีการอบรมเพราะว่ามรรคมีองค์8จริงๆเวลาประชุมกันเนี่ยเป็นขณะที่บรรลุเป็นขณะที่ตรัสรู้เพราะฉะนั้นท่านก็จะพูดขณะที่มรรคจิตเกิดก่อนว่าเขาทำหน้าที่กันอย่างไรแต่หลังจากนั้นสำหรับคนที่เริ่มอบรมเนี่ยนะวิธีการจะอบรมอย่างไรท่านก็จะแสดงภายหลังเพราะฉะนั้นแต่ละองค์ก็จะมีหน้าที่3อย่างก็คือสัมมาทิฏฐิข้อแรกเขามีหน้าที่ในการที่จะละมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดที่ยึดถือว่าเป็นคนเป็นสัตว์มันเป็นโทษภัยอันตรายมากไหมความเห็นผิดว่าเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยรู้สึกว่าเราไม่รังเกียจนะใช่ไหมถ้าเกิดเราไปพูดกันว่านี่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะเป็นนามธรรมรูปธรรมนี่เราคงพูดกับใครไม่ได้ได้เท่าไหร่อ่ะใช่ไหมเพราะว่าคนนิยมในการที่จะเป็นคนเป็นสัตว์มากกว่าโดยเฉพาะมีตำแหน่งมียศถาบรรดาศักดิ์นี่จะบอกว่าโอ้ยมันเป็นเพียงบัญญัติเท่านั้นเองอย่าไปยึดมันเลยนะความจริงคือนามธรรมรูปธรรมเท่านั้นอันนี้เราพูดไม่ได้เลยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะความเห็นผิดโดยเฉพาะสักกายทิฏฐิเนี่ยไม่มีใครรังเกียจเลยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารังเกียจเพราะว่าถ้ายังคงมีสักกายทิฏฐิอยู่ไม่สามารถที่จะออกจากวัฏฏะได้เพราะว่าเจ้าตัวนี้นะเขาเหนียวแน่นและละเอียดมากขนาดสามารถที่จะเชิญชวนหรือว่านำนะหรือว่าสนับสนุนให้ไปเกิดในรูปภพอรูปภพก็ยังได้เลยนะสักกายทิฏฐิเนี่ยนะเขาสนับสนุนให้ไปเกิดในรูปภพอรูปภพก็ได้แต่เขาไม่สนับสนุนให้ไปนิพพานนะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ละสักกายทิฏฐิก่อนบรรลุพระนิพพานไม่ได้นะการที่จะละสักกายทิฏฐิได้คือ
ต้องน้อมไปในการที่จะเห็นว่าเป็นอนัตตาเพราะว่าเจ้าสักกายทิฏฐินั้นเขาจะยึดว่าเป็นอัตตาไม่มีใครสามารถคิดค้นได้นะนอกพระพุทธศาสนาฤาษีทั้งหลายมีปัญญาทั้งหลายมีปัญญามากมายอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะเห็นเจ้าตัวสักกายทิฏฐิแล้วก็ละสักกายทิฏฐิได้เพราะฉะนั้นการพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาจึงไม่มีนอกพุทธศาสนาพิจารณาโดยความไม่เที่ยงได้พิจารณาโดยความเป็นทุกข์ได้แต่พิจารณาโดยความเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถที่เข้าไปรู้ได้นอกจากผู้ที่จะบำเพ็ญมาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกนั้นก็ต้องฟังพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐินั้นจะละมิจฉาทิฏฐินะขณะที่บรรลุนะแล้วก็อกุศลที่เป็นข้าศึกอย่างอื่นด้วยนะพร้อมกับกิเลสที่เป็นข้าศึกของตนแม้อย่างอื่นได้ข้อที่2ทํานิโรธก็คือพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ข้อที่3ย่อมเห็นสัมปยุตตธรรมทั้งหลายโดยความไม่หลงด้วยสามารถกําจัดโมหะอันปกปิดสัมปยุตตธรรมนั้นๆได้นะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ให้ค้นคว้าด้วยนะอาจารย์สุรพงษ์ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะโยมอสัมโมหะเนี่ยการละโดยความไม่หลงเนี่ยนะครับการละโดยความไม่หลงเนี่ยละอย่างไรนะเพราะว่าขณะนั้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ละกิเลสที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็อกุศลธรรมอื่นๆนะแต่เป็นการเห็นสัมปยุตตธรรมเนี่ยเห็นสัมปยุตตธรรมก็คือเห็นเจตสิกอื่นๆที่เกิดร่วมกับอริยมรรคเนี่ยเห็นโดยความไม่หลงเห็นอย่างไรเพราะว่าขณะนั้นกำลังเห็นอริยสัจ4โดยเฉพาะเห็นนิพพานโดยความเป็นอารมณ์แต่เห็นทุกข์เห็นสมุทัยตรัสรู้ทุกข์สมุทัยและมรรคโดยกิจนะโดยกิจนะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความลึกซึ้งนะซึ่งเราก็ต้องอาศัยการศึกษาแล้วก็การสนทนาปราศัยกับท่านผู้รู้นะอันนี้เป็นการเห็นสัพพยุตธรรมโดยความไม่หลงนะแต่ที่รู้ก็คือว่าไม่ได้เห็นเป็นความไม่ได้เห็นโดยความเป็นอารมณ์เพราะว่ากำลังมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่จิตจะรู้อารมณ์ทีละขณะเท่านั้นนะอันนี้ข้อหนึ่งนะแม้สัมมาสังกัปปะก็มีกิจ3อย่างอย่างนี้เหมือนกันนะก็คือละมิจฉาสังกัปปะความคิดผิดความดำริผิดแล้วก็อกุศลธรรมที่เป็นข้าศึกอย่างอื่นข้อหนึ่งข้อที่2ทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ข้อที่3ก็เป็นการยกขึ้นซึ่งสหชาตธรรมก็คือยกสัมยุตธรรมทั้งหมดมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ในขณะนั้นส่วนสัมมาวาจาก็ย่อมละมิจฉาวาจาอย่างหนึ่งทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งแล้วก็ลักษณะของเขาก็คือกำหนดถือเอาโดยชอบสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะนะการงานชอบก็ละมิจฉากัมมันตะก็คือการคิดที่การกระทำฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามนี่ก็ละได้โดยเด็ดขาดนะในขณะนั้นแล้วก็ทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ยังการงานให้ตั้งขึ้นด้วยดีโดยชอบก็คือมีการงดเว้นจากทุจริตทางกายนะต่อจากนั้นท่านก็จะไม่มีการเบียดเบียนทางกายอีกเลยนะเมื่อเป็นพระโสดาบันไปแล้วไม่มีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอีกเลยสัมมาอาชีวะก็มีกิจในการละมิจฉาอาชีพพระอริยบุคคลนี้จะไม่มีการเลี้ยงชีพที่ผิดอีกต่อไปไม่มีการค้าขายโกงพระภิกษุก็จะไม่มีการแสวงหาที่ไม่สมควรทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วก็ทำให้อาชีวะผ่องแผ้วโดยชอบสัมมาวายามะก็ละมิจฉาวายามะความเพียรที่เป็นไปในอกุศลในการที่จะร่วงศีลขั้นต้นนะแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ความเพียรที่เป็นไปในอกุศลทั้งหมดก็ละได้โดยเด็ดขาดเลยแล้วก็ทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ประคองไว้โดยชอบอันนี้ก็เป็นลักษณะของสัมมาวายามะนั่นเองเป็นกิจของเขาด้วยสัมมาสติก็ละมิจฉาสตินะก็คือการหลงลืมเลอะเลอะเลือนที่จะเป็นไปในอกุศลทั้งหลายเนี่ยนะที่จะล่วงศีลนี่ถ้าเป็นมรรคแรกก็จะไม่มีอีกแล้วแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่ไพบูลย์ด้วยสติเลยถ้าเป็นพระอรหันต์ไม่มีการหลงลืมอีกต่อไปแล้วก็ทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ย่อมปรากฏโดยชอบทำอารมณ์ให้ปรากฏโดยชอบก็คืออารมณ์พระนิพพานนั่นเองในขณะนั้นสัมมาสมาธิก็มีกิจในการละมิจฉาสมาธิแล้วก็ทำนิโรธให้เป็นอารมณ์แล้วก็มีลักษณะคือกิจอันสุดท้ายคือตั้งมั่นโดยชอบนะอันนี้เป็นหน้าที่ของอริยมรรคมีองค์8ในขณะที่ตรัสรู้แต่ว่าแม้ว่าขณะที่ไม่ตรัสรู้อริยมรรคเหล่านี้ขณะที่เริ่มอบรมนะเขาเรียกว่าขณะที่เป็นปุพพภาคก็จะมีการทำกิจเหล่านี้บ้างแต่ว่าไม่ครบถ้วนบริบูรณ์
นะเพราะว่าขณะที่มีสติก็จะเป็นการละการหลงลืมสติเหมือนกันแต่ว่าเป็นไปชั่วขณะแล้วก็ไม่เด็ดขาดนะอีกอย่างหนึ่งธรรมดาสัมมาทิฏฐินี้ในส่วนเบื้องต้นก็คือขณะที่มีการอบรมนะขณะที่เจริญวิปัสสนาเป็นโลกิยมรรคมีขณะต่างกันก็คือพิจารณาทุกข์บ้างพิจารณาสนุสมุทัยบ้างพิจารณานิโรธบ้างพิจารณามรรคบ้างหรือว่าพิจารณาขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างหรือว่าปัจจุบันหรือว่าพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนะอันนี้ก็เป็นขณะที่เป็นเบื้องต้นจะมีขณะที่ต่างๆกันแล้วก็มีอารมณ์ต่างกันด้วยนะพิจารณาขันธ์บ้างธาตุอายตนะบ้างนะมีอารมณ์ต่างๆกันในการแห่งมรรคมีขณะเดียวก็คือขณะที่ตรัสรู้นั้นขณะที่เป็นโลกุตระเนี่ยมีอารมณ์เดียวเท่านั้นก็คือมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นขณะที่เป็นโลกิยมรรคขณะที่อบรมนี่มีอารมณ์หลากหลายนะมีอารมณ์เป็นทุกขสัตว์ก็คือพิจารณาขันธ์ธาตุอายตนะแต่ขณะที่บรรลุจะมีอารมณ์คือพระนิพพานอันนี้เป็นหลักที่เราควรจะต้องเข้าใจนะเป็นหลักที่จะต้องเข้าใจเพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษามาดีก็อาจจะมีความเข้าใจผิดเพี้ยนได้ในขณะที่ปฏิบัตินะเช่นขณะที่มันมีแสงวูบวูบวาบแล้วก็มีความสุขมากนะแต่ว่าขณะนั้นก็ยังไม่ได้มีนิพพานเป็นอารมณ์แต่เราเข้าใจว่าตรัสรู้แล้วนะอันนี้ก็จะได้เข้าใจถูกต้องนะเมื่อว่าโดยกิจนะขณะที่ตรัสรู้เนี่ยกิจของสัมมาทิฏฐินั้นก็ทำกิจในการที่จะเห็นธรรมะสี่อย่างก็คืออริยสัจสี่นั่นเองเป็นปัญญาที่เข้าไปเห็นทุกข์เห็นทุกขสมุทัยเห็นทุกขนิโรธหรือว่าเห็นอริยมรรคด้วยกันนะเป็นการตรัสรู้อริยสัจสี่พร้อมกันในขณะนั้นอันนี้เป็นขณะที่บรรลุเพราะฉะนั้นจะมีสองอย่างโลกิยมรรคเป็นขณะที่ปฏิบัติกับโลกุตระมรรคเป็นขณะที่บรรลุโลกิยมรรคเป็นปฏิบัติสัจธรรมโลกุตระเป็นปฏิเวสสัทธรรมเป็นขณะที่บรรลุส่วนสัมมาสังกัปปะเป็นต้นในส่วนเบื้องต้นก็คือขณะที่เริ่มปฏิบัติจะเป็นสมถะวิปัสสนาก็ตามมีขณะต่างกันมีอารมณ์ต่างกันก็คือบางขณะก็เจริญสมถะบ้างบางขณะก็น้อมไปในวิปัสสนาบางขณะก็ตรึกเป็นไปในอสุภะบางขณะก็ตรึกไปในเมตตาบางขณะก็ตรึกไปในกรุณาเพราะนั้นก็ขณะต่างๆกันอารมณ์ก็ต่างๆกันด้วยแต่ในการแห่งมรรคคือขณะที่บรรลุจะมีขณะเดียวเท่านั้นมีอารมณ์ก็อารมณ์เดียวด้วยก็คือพระนิพพานนะบรรดาองค์มรรคเหล่านั้นว่าโดยกิจสัมมาสังคปะก็ได้ชื่อ3อย่างก็คือชื่อว่าเนคขมสังคปะอัพยาปาทสังคปะแล้วก็อวิหิงสาสังคปะก็เป็นเพียงชื่อนะแต่ว่าขณะที่บรรลุสภาวะธรรมเนี่ยมีอันเดียวแต่เพราะว่าได้เจริญเนคขมสังคปะมาบ้างเจริญอัพยาปาทสังคปะบ้างแล้วก็เจริญอวิหิงสาสังคปะบ้างเพราะฉะนั้นเมตตานี่การเจริญเมตตาเป็นส่วนของมรรคมีองค์8มั้ยเป็นหรือไม่เป็นเป็นนะการเจริญเมตตาก็เป็นส่วนของมรรคมีองค์8ด้วยเพราะว่าการเจริญเมตตานั้นไม่ได้เจริญอารมณ์เลยเจริญตัวสัมมาสังคปะนะสัมมาสังคปะนั่นแหละจะเพิ่มพูนจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้สัมมาสังคปะเกิดในมรรคมีองค์8นะการเจริญเมตตาการเจริญกรุณาพวกนี้เป็นส่วนของมรรคมีองค์8ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่ากลัวว่าจะเสียเวลาขณะใดกุศลจิตเกิดขึ้นขณะนั้นไม่ใช่เสียเวลาแม้กระทั่งขณะที่เราน้อมบูชาพระพุทธเจ้าสวดมนต์นะโมตัสสะภะคะวะโตให้รู้ว่าไม่ได้เสียเวลาเลยนะขณะนั้นเป็นการอบรมศรัทธาอบรมสัตทินรีแล้วสัตทินรีก็เป็นส่วนของโพธิปักขิยธรรมด้วยสัตทินรีเป็นส่วนของอริยมรรคมีองค์8มั้ยสัตทินรีเป็นส่วนของอริยมรรคมีองค์8หรือเปล่าเป็นองค์ไหนสัตทินรีศรัทธาเจตสิกเป็นส่วนองค์ไหนของอริยมรรคมีองค์8เป็นส่วนที่ทำให้วิรติเจริญนะไม่ใช่เป็นมรรคมีองค์8โดยตรงนะแต่เป็นส่วนที่ทำให้วิรติเจริญเพราะว่าถ้าคนไม่มีศรัทธาไม่รักษาศีลแน่นอนคนมีศรัทธาจึงรักษาศีลเพราะฉะนั้นวิรติและศรัทธานั้นเป็นคุณธรรมระดับเดียวกันก็คือสงเคราะห์เป็นอธิศีลสิกขาฉันทะก็สงเคราะห์เป็นอธิศีลสิกขานะฉันทาธิปติความพอใจใครจะทำเนี่ยนะก็สงเคราะห์ในระดับเดียวกันกับศรัทธาและวิรตินะฉะนั้นศรัทธาจึงเป็นสิ่งที่ต้องอบรมอย่าเกียจคร้านในการไหว้พระอย่าเกียจคร้านในการที่จะสวดมนต์อย่าเกียจคร้านในการที่จะสมาทานศีล
ให้รู้ว่าอันนี้มีส่วนในการที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้อริยมรรคมีองค์8ประชุมกันได้แต่สำหรับคนน้อมจิตไปในพระนิพพานนะถ้าคนน้อมจิตไปในการที่จะมีวัฏฏะยาวก็เขาก็ช่วยทำให้วัฏฏะยาวต่อไปด้วยต่อไปสำหรับสัมมาวาจาองค์มรรค3มีสัมมาวาจาเป็นต้นก็คือวิรติ3นั่นเองส่วนเบื้องต้นมีขณะต่างกันมีอารมณ์ต่างกันก็คือเป็นวิรติบ้างเป็นเจตนาบ้างขณะที่เราไม่มีการงดเว้นก็คือไม่มีวัตถุที่จะให้งดเว้นเฉพาะหน้าให้เราสมาทานศีลไว้นะการสมาทานศีลนั้นเป็นเจตนานะเป็นเจตนาเขาเรียกว่าสมาทานวิรัติหมายถึงว่าถ้าเราสมาทานไว้แล้วแล้วมีวัตถุที่จะให้เราก้าวร่วงนะเช่นเราสมาทานว่าเราจะไม่พูดมุสาไม่ผิดศีลต่างๆแล้วเกิดจะต้องมุสาแต่ก็ระลึกได้ว่าเราสมาทานศีลไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็งดเว้นได้อันนี้เขาเรียกว่าสมาทานวิรัตนะวิรัตเกิดจากการสมาทานแต่ว่าบางคนไม่ได้สมาทานไว้เลยนะไม่ได้สมาทานศีลไว้แล้วแต่ว่ามีวัตถุที่จะให้งดเว้นนะมีวัตถุที่จะให้ก้าวล่วงเฉพาะหน้าแต่ก็มีความละอายใจว่าเราได้ศึกษาธรรมะมาแล้วเราจะมาล่วงนะศีลเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็งดเว้นได้เฉพาะหน้าโดยที่ไม่ได้สมาทานไว้อันนี้เขาเรียกว่าสัมปัตตวิรัตวิรัตเฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีวัตถุให้ล่วงให้เราสมาทานศีลไว้เจตนานั้นจะเป็นปัจจัยให้วิรติเกิดขึ้นนะบางคนนี่เอาง่ายๆเลยนะวันไหนไม่ได้รักษาอุโบสถแต่ว่าไม่หิวข้าวเย็นเลยนะแล้วก็ตั้งใจว่าวันนี้ไม่กินอ่ะเพราะว่าไม่หิวแต่ว่าแหมเป็นวันเกิดนะหลานชายพอดีเลยนะเขาก็ชวนไปฉลองเอ๊ะจะกินหรือไม่กินเนี่ยแต่ถ้าสมาทานไว้แล้วถามว่าจะรับประทานไหมถ้าสมาทานอุโบสถไว้เพราะฉะนั้นสมาทานเนี่ยจะช่วยทำให้เกิดมีการวิรัติได้ง่ายนะนั้นก็ควรในการที่จะสมาทานให้เป็นปกติเสมอๆการสมาทานนั้นก็ไม่ยากเลยเพียงแต่ว่าตั้งใจเท่านั้นเองนะแต่ถ้าตั้งใจไม่มีพระพุทธรูปมันก็รู้สึกยังหย่อนไปหน่อยใช่ไหมตั้งใจต่อหน้าพระพุทธรูปก็รู้สึกว่าเข้มแข็งถ้าตั้งใจต่อหน้าพระภิกษุก็ยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นนะนั้นในอดีตเขาก็จะมีการสมาทานมาแล้วนะแล้วถ้าโดยเฉพาะสมาทานอุโบสถศีลเนี่ยท่านแสดงว่าให้เปล่งวาจาด้วยนะควรจะเปล่งวาจาด้วยนะมันก็ควรจะต้องสมาทานไว้เป็นปัจจัยให้เจตนาที่เป็นไปในศีลเจริญขึ้นแล้วก็เมื่อมีวัตถุที่จะให้งดเว้นก็สามารถที่จะมีวิรติเกิดได้ทั้งเจตนาทั้งวิรติที่เป็นไปในศีลอย่างนี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้วิรติเกิดขึ้นในขณะที่อริยมรรคมีองค์8เกิดโดยที่ไม่ได้มีวัตถุทำให้ล่วงศีลไม่มีการงดเว้นอะไรในขณะนั้นนะขณะที่มรรคจิตเกิดขึ้นนั้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่ว่าเพราะวิรติที่สั่งสมมาจนกระทั่งมีความพร้อมบริบูรณ์นะเมื่อมรรคมีองค์5ประชุมกันวิรติก็พลอยเกิดด้วยนะแต่ขณะนั้นไม่ต้องมีวัตถุอะไรให้งดเว้นเพราะฉะนั้นวิรตินั้นก็จะมีขณะต่างๆกันแล้วก็เป็นทั้งวิรติแล้วก็เป็นทั้งเจตนาสลับกันไปนะแต่ว่าขณะที่เป็นอริยมรรคจะเป็นวิรติอย่างเดียวเป็นวิรติอย่างเดียวที่เป็นมรรคมีองค์8แต่ว่าเจตนาในขณะนั้นไม่ได้เป็นมรรคมีองค์8เจตนานั้นเป็นกรรมที่เป็นไปในมรรคนะก็ต้องเกิดจากการตั้งใจของเรานะว่าเรารักษาศีลเพื่อพระนิพพานรักษาศีลเจริญสมถะหรือว่าเจริญปัสสนาก็เพื่อพระนิพพานไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเจตนาที่ตั้งใจอย่างนี้แหละก็จะสั่งสมเป็นกำลังมากขึ้นมากขึ้นที่จะทำให้เราเนี่ยไม่เบี่ยงเบนไปในทิศทางอื่นไม่ว่าจะไปเกิดชาติไหนในสมัยไหนก็แล้วแต่นะก็จะหวนกลับมาในหนทางนี้แล้วในที่สุดก็จะเป็นปัจจัยทำใหเจตนาเกิดขึ้นในอริยมรรคมีองค์8ซึ่งในที่อื่นๆนี้ไม่มีใครแสดงเรื่องของเจตนาว่ามีส่วนสำคัญอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าท่านอนาถาปิฎกะเนี่ยท่านแสดงเรื่องของเจตนาในอริยมรรคนะว่ามีส่วนสำคัญท่านใช้คำว่ากรรมนะซึ่งเป็นมรรคกรรมนะเป็นมรรคกรรมเป็นเจตนาในอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญด้วยก็คือทำให้เกิดอริยผลเจตนานี้แหละเรียกว่าเป็นอากาลิกธรรมเป็นอนันตระกรรมปัจจัยนะเพราะนั้นก็ให้เราตั้งจิตไว้โดยชอบตั้งเจตนาไว้นะตั้งจิตไปไหนก็แล้วแต่ว่าอย่าลืมตั้งจิตไปพระนิพพานก็แล้วกันนะเพราะว่าคนเราตั้งจิตไว้หลายอย่างใช่ไหมนะชาตินี้เราไม่รู้ตั้งใจทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอธิษฐานไม่รู้กี่อธิษฐานแล้วนะแต่ว่าก็ให้อธิษฐานว่าในสุดก็ขอให้ไปพระนิพพานก็แล้วกันนะก็จะเป็นจุดจบที่ดีงามนะต่อไป
สำหรับสัมมาวายามะและสัมมาสติซึ่งเป็นองค์มรรค2อย่างนี้เมื่อว่าโดยกิจก็ย่อมได้ชื่อ4อย่างนะถ้าเป็นสัมมาวายามะก็คือสัมมาประธาน4อย่างสังวรประธานหมายถึงสำรวมไม่ให้บาปเกิดขึ้นบาปที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดนะอย่าไปรอให้บาปเกิดแล้วค่อยไปพิจารณาบาปนะเดี๋ยวท่านมีกำลังพระภิกษุนี่ไม่ได้เลยนะไปรอให้บาปเกิดขึ้นเดี๋ยวต้องปาราชิกนี่แก้อะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นต้องระวังสังวรบาปที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดถ้าบาปเกิดขึ้นแล้วมันเกิดเผลอไปทำให้บาปเกิดขึ้นต้องรีบละทันทีละแล้วพิจารณาตามได้นะไม่ใช่ว่าบาปเกิดแล้วก็ตามพิจารณาดูบาปไปนะเดี๋ยวถ้ามันมีกำลังได้ปัจจัยมีกำลังนะอันนี้ก็พระก็ไม่เป็นพระโยมก็จะไม่เป็นโยมนะก็ประหารละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็กุศลที่ยังไม่เกิดก็ต้องภาคเพียรเจริญให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะกุศลในที่นี้หมายถึงสมถะและวิปัสสนาทำไมจึงเน้นสมถะวิปัสสนาล่ะศีลไม่สำคัญหรือก็เพราะว่าเป็นสัมมาประธานที่จะทำให้ตรัสรู้อริยมรรคตรัสรู้พระนิพพานนะเพราะฉะนั้นก็ศีลรักษาเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าสมถะวิปัสสนาที่ยังไม่เกิดต้องทำให้เกิดขึ้นถ้าสมถะวิปัสสนาเจริญแล้วก็รักษาอย่าให้เสื่อมเพราะว่าสมถะวิปัสสนานั้นเสื่อมง่ายนะเสื่อมง่ายนะของดีเนี่ยได้ยากด้วยแล้วก็หายง่ายด้วยใช่ไหมต้องรักษามากเลยไอ้ของที่ไม่ค่อยมีราคาเราไม่ค่อยรักษาหรอกเพราะว่าไม่มีใครเอานะแต่ว่าของมีราคาดีเพราะสมถะวิปัสสนานั้นถ้าเสื่อมแล้วนี่นะบางท่านก็บอกว่าในพระไตรปิฎกก็แสดงนะอรรถกถาก็แสดงสมบัติต่างๆที่มันเสื่อมหายไปนี่นะมันยังดีกว่าสมถะวิปัสสนาที่ได้แล้วมันเสื่อมไปนะเพราะสมบัติเสื่อมไปยังไงนี่นะมันก็ถึงได้สมบัติมามันก็บรรลุเป็นพระอริยะไม่ได้นะมันก็ทำให้พ้นจากวัฏฏะหรือว่าทำให้พ้นจากอบายไม่ได้แต่สมถะและวิปัสสนาที่ยังอยู่เนี่ยสามารถทำให้เป็นพระอริยะได้สามารถทำให้พ้นจากวัฏฏะได้นะงั้นคนที่ก็รู้คุณค่าเนี่ยของสมถะวิปัสสนาถ้าได้ฌานหรือว่าได้วิปัสสนาญาณแล้วมันเสื่อมไปเนี่ยนะท่านจะหมดอะไรแต่อยากในชีวิตเลยนะถ้าได้ของดีไม่ต้องอะไรนะถ้าเกิดวันไหนทำจิตให้สงบแล้วเกิดวันรุ่งขึ้นมันทำไม่สงบนะโอ้โหมันรู้สึกนะมันเสียอะไรไปนะน่าเสียดายมากเลยนะงั้นสัมมาประธาน4นี้ก็คือวิริยะที่เราจะต้องสะสมบางครั้งต้องละบางครั้งต้องระวังบางครั้งต้องภาคเพียรในการที่จะเจริญสมถะวิปัสสนาให้สูงขึ้นส่วนสติปัฏฐานก็มีชื่อ4อย่างเหมือนกันก็คือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาแล้วก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นบางครั้งก็เจริญกายานุปัสสนาบางครั้งก็เจริญเวทนานุปัสสนาบางครั้งก็เจริญจิตตานุปัสสนาบางครั้งก็เจริญธรรมานุปัสสนารู้สึกมันต้องเจริญเยอะมากเลยใช่ไหมนะต้องเจริญเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นก็ทำให้บางคนก็รู้สึกว่ามันมากเกินไปแล้วนะก็พยายามที่จะรวบรัดนะแต่ว่าให้รู้ว่าถ้าเราเข้าใจหลักดีแล้วเจริญแล้วมันถึงกันหมดเพราะถามว่ากายของใครที่ไม่มีเวทนามีไหมไม่มีแล้วเวทนาของใครไม่เกิดกับจิตมีไหมไม่มีแล้วจิตของใครที่ไม่มีสัญญากับสังขารมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าคนเข้าใจหลักถูกต้องแล้วเจริญกายานุปัสสนาถึงเวทนาถึงจิตถึงธรรมถ้าคนเจริญเวทนานุปัสสนาถึงกายถึงจิตและถึงธรรมด้วยเพราะว่าคนไหนที่มีเวทนาแล้วไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่มีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะต้องมาศึกษาแล้วก็พยายามที่จะทำความเข้าใจให้ได้ว่าทำไมเขาแสดงคาถาเดียวเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานหรือเปล่าทำไมเขาบรรลุได้อย่างไรแล้วคนที่เจริญเวทนานุปัสสนาจิตตาหรือว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนะเขาละได้เหมือนกันก็คือละอภิชฌาและโทมนัสในโลกคือขันธ์5เหมือนกันเลยทั้งที่บอกว่าเจริญกายานุปัสสนาเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ว่านะอันนี้ในเนติปกรณ์แสดงนะว่าเขาเรียกว่าลักขณหาระคือถ้าแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันมีลักษณะเหมือนกันถือว่าเป็นอันแสดงหมดเช่นแสดงว่าพุทธเจ้าแสดงว่าหรือว่าภาษาริบุตรแสดงว่าธรรมะหมวดหนึ่งที่ควรเจริญนะภาเวตัพพธรรมหมวดหนึ่งก็คือกายคตาสติอันสรคตด้วยความสำราญนะเดี๋ยวจะมีในเล่มตอนท้ายเนี่ยนะจะมีธรรมะ5หมวดที่เราจะได้ศึกษากันถ้ามีเวลาเนี่ยนะกายคตาสติในที่นั้นเนี่ยนะหมายถึงกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน14บัพพะ
ถ้าพูดถึงกายานุปัสสนาให้หมายรวมเอาเวทนานุปัสสนาด้วยเขาเรียกว่าเวทนาคตาสตินะ9บัพพะจิตตาคตาสติ16บัพพะและธรรมานุปนุธรรมาคตาสติ5บัพพะก็คือ5ข้อนะนั้นพูดถึงสิ่งใดแล้วถ้ามันมีอาการมีลักษณะเหมือนกันให้รวมสิ่งนั้นไปด้วยเช่นพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องของรูปนะรูปเป็นสภาพแตกสลายเป็นสภาพที่เป็นขันมีอดีตอนาคตปัจจุบันคนมีปัญญาเนี่ยนะเขาจะรู้เลยว่าไม่ใช่เพียงแค่รูปเท่านั้นเพราะว่ามันมีลักษณะเหมือนกันเวทนาก็มีอดีตอนาคตปัจจุบันสัญญานะสังขารวิญญาณมันมีลักษณะอาการเหมือนกันก็คือเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในภายนอกต่างๆเหล่านี้นะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักที่เราควรจะต้องรู้นะเราจะได้ไม่เขาเรียกอะไรอ่ะคลำเฉพาะจุดนะคลำเฉพาะจุดเราไปคลำไอสัตว์ตัวใหญ่ใหญ่โตที่สุดเลยเขาเรียกว่าช้างแต่เราไปคลำแค่ขาเท่านั้นเองนะเราก็เลยบอกว่าช้างเนี่ยมันเหมือนกับเสานะใช่ไหมตอนไปคลำที่หูก็บอกว่าช้างมันเหมือนกับกระด้งไปคลำที่หางก็บอกว่าช้างมันเหมือนกับไม้กวาดนะแต่มันต้องมองเห็นด้วยตานะเพราะฉะนั้นคนตาบอดไปคลำแล้วยังไงไงมันก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าช้างเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็เหมือนกันนะว่าเราศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมจึงต้องแสดงสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นเพราะว่าเกื้อกูลแก่การที่จะตรัสรู้มากถ้าคนไม่มีสัมมาทิฏฐิแล้วเริ่มจากสัมมาทิฏฐิขั้นสุดตมยญาณอย่างไรก็ตรัสรู้ไม่ได้นะนั้นต้องเข้าใจวงจรหรือว่าเข้าใจวิธีการในการที่จะปฏิบัติทั้งหมดเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนหลักธรรมะทั้งหลายเนี่ยเพื่อที่จะเอามาปฏิบัตินะไม่ได้สอนให้มันเพลิดเพลินสนุกสนานหรือว่าสอนให้มันฟังโก้โก้มีความรู้โก้โก้เท่านั้นเองแต่ว่าสอนให้เราสามารถนำมาปฏิบัติได้แต่ใครจะปฏิบัติได้มากหรือว่าใครจะปฏิบัติได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับกำลังไม่เท่ากันนะทุกคนจะรู้ไม่เท่ากันหรอกนะไม่จำเป็นว่าจะต้องรู้เท่ากันหรือว่ากรรมฐานให้มาตั้งเยอะแยะหมดเลยนะกรรมฐาน40อย่างไม่จำเป็นต้องเจริญเหมือนกันนะแล้วแต่อัธยาศัยแล้วก็แต่ละคนเจริญได้หลายกรรมฐานควรเจริญหลายกรรมฐานด้วยนะวิปัสสนาก็ให้มาเยอะแยะเลยภาษารีบุตรเพิ่มมาให้ตั้ง201อย่างนะเพราะนั้นเราก็ต้องควรจะรู้แล้วความรู้เหล่านี้ไม่ควรทำให้เราปวดหัวหรอกแต่ถ้าปวดหัวก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเวลาไปออกกำลังยกกล้ามหรือไปวิ่งใหม่ๆเนี่ยมันจะปวดเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าพอออกกำลังไปนานๆแล้วมันก็จะคงที่กำลังก็จะเพิ่มขึ้นนะงั้นถ้าคิดใคร่ครวญแล้วนะรู้สึกทีแรกไม่เข้าใจอย่าท้อแท้เพราะว่าถ้าเราท้อเมื่อไหร่สัมมาวายามะไม่เจริญแน่นอนแต่ถ้าเรารู้ว่าอันนี้แหละเป็นวิธีการในการอบรมสัมมาวายามะต้องเพียรต้องภาคเพียรถามว่าพระพุทธเจ้านะตอนที่อดีตพระองค์เนี่ยว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรตอนที่เป็นพระมหาชนกอะนะเพียรทำอะไรอะเพียรศึกษาพิธรรมอย่างเราหรือเปล่านะเพียรศึกษาธรรมะแบบเราไหมพระองค์เพียรว่ายน้ำเท่านั้นอะนะแต่ว่าไม่ใช่ว่ายน้ำเท่านั้นความคิดของพระองค์เนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะว่าว่ายน้ำเพื่อจะไปเอาสมว่ายน้ำไปเพื่อจะถึงฝั่งเนี่ยนะแล้วก็จะทำให้คนอื่นข้ามฝั่งได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์มีกำลังใจในการที่จะว่ายไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยยังไงก็ตายอยู่แล้วนะแต่ว่าด้วยบุญของพระองค์นั่นเองก็ทำให้สามารถที่จะรอดได้เพราะฉะนั้นบารมีอยู่ตรงที่ว่าไม่ท้อในการที่จะหมดกำลังใจในการที่จะว่ายให้ถึงฝั่งแม้ว่ารู้ว่าไม่ถึงอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแค่การศึกษาของเราเนี่ยอย่าเป็นเหตุที่ทำให้เราท้อเลยถ้าเราศึกษาเข้าใจถูกต้องดีแล้วเราจะมีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติโดยที่ไม่ขัดข้องไม่สงสัยเวลาที่ขอกรรมฐานแต่ละครั้งกับพระพุทธเจ้าหรือว่าพระสาวกทั้งหลายเวลาขอกรรมฐานกับครูบาอาจารย์ท่านจะบอกตั้งแต่เบื้องต้นก็คือการเจริญสมถะวิปัสสนาเพราะว่าทุกคนต้องรักษาศีลอยู่แล้วท่านจะบอกตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์ท่านจึงเข้าป่าแล้วไปปฏิบัตินะแต่ถ้าปฏิบัติแล้วไม่บรรลุจึงจะกลับออกมาแล้วก็มาขอกรรมฐานเพิ่มก็คือขอความรู้เพิ่มเติมนั่นเองต้องไม่สงสัยจึงสามารถปฏิบัติได้แต่ทุกวันนี้นะเราไม่รู้อะไรอ่ะปฏิบัติก่อนนะปฏิบัติแล้วค่อยถามที่หลังนะเพราะฉะนั้นจะมีผลอะไรนอกจากความไม่รู้กับความสงสัยให้รู้ว่าถ้าเราปฏิบัติโดยที่ไม่รู้หรือว่าสงสัยเท่ากับว่าเราเพิ่มอวิชชาและเพิ่มวิจิกิจฉามากขึ้นมากขึ้นจะกลายเป็นอุปนิสัยนะ
แต่ถ้าตัดความสงสัยก่อนแล้วค่อยน้อมไปปฏิบัตินะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยในการที่จะทำให้เรามีความรู้เข้าไปใคร่ครวญเข้าไปพินิจพิเคราะห์ถ้าเกิดความสงสัยเมื่อไหร่ก็สนทนาแต่ต้องรู้แนวทางก่อนนะทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนานะซึ่งตอนนี้ก็เลยเวลาแล้วนะเดี๋ยวค่อยมาฝึกนะฝึกสัมมาสังคปะในการที่จะอบรมตรึกเรื่องของเมตตานะวันนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้ก่อนนะไปต่อคราวหน้านะถึงเรื่องของกิจนะแล้วก็รายละเอียดของมรรค8นะซึ่งต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการปฏิบัติซึ่งเป็นรายละเอียดในการปฏิบัติเบื้องต้นวันนี้ก็คงยุติแค่นี้ก่อนอนุโมทนาทุกท่าน